คุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์จาเป่าค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์จาเป่านะคะก็ยังคงมีสินค้าให้คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกใช้ได้ตามความชื่นชอบหรือว่าความต้องการในการดูแลสุขภาพของทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ในโหมดของเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ในโหมดอาหารหรือว่าตัวสมุนไพรเองก็ตามนะคะวันนี้ค่ะก็อยากจะนำเสนอในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่สามารถดูแลสุขภาพของทุกท่านได้โดยเฉพาะช่วงที่สภาพอากาศเนี่ยเปลี่ยนแปลงมีอากาศเดี๋ยวก็ร้อนพอเจอฝนตกลงมาอากาศเย็นอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านได้โดยผ่านตัวเห็ดลิ้นจือ6สี6สายพันธุ์นั่นเองค่ะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีนะคะในการดูแลสุขภาพให้กับทุกท่านทั้งคนที่อาจจะมีโรคต่างๆนะคะหรือว่าคนที่อาจจะสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะกินเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพท่านก็สามารถที่จะกินเห็ดลิ้นจือ6สี6สายพันธุ์เนี่ยเป็น1ตัวช่วยในการดูแลได้นะคะโดยเห็ดลิ้นจือของเรานะคะก็มีส่วนผสมที่เป็นค่าสารอาหารที่สำคัญหลักๆเลยเนี่ยก็มีสารอาหารสำคัญอยู่5รายการด้วยกันนะคะนั่นก็คือในส่วนของตัวโพลิแซคไครด์ตัวโพลิแซคไครด์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยที่สำคัญมากๆในการที่จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันเสริมสร้างภูมิต้านทานในร่างกายนะคะให้ภูมิของเราเนี่ยมันทำงานนะภูมิตัวไหนที่ขี้เกียจก็รีบตื่นขึ้นมาทำงานภูมิตัวไหนที่ทำงานมากเกินไปก็ตักเตือนมาหน่อยไม่ต้องขยันเกินนะคะทำงานในระดับที่อยู่ในภาวะที่สมดุล นั่นเองนะคะก็จะไม่เกิดการภูมิแพ้ตัวเองหรือว่าภูมิทำร้ายตัวเองด้วยนะคะแล้วก็จะช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการลดระดับของน้ำตาลในเลือดของเราได้นะคะอันนี้คือในส่วนของตัวโพลิแซคไครด์แล้วก็มีความสามารถในการดูแลเซลล์ต่างๆในร่างกายของเราลดการเจริญเติบโตหรือว่าการกลายกระจายตัวของพวกเซลล์มะเร็งต่างๆนะคะถัดมาค่ะก็คือตัวไตรเทอร์พินอยด์ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยในการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของอาการภูมิแพ้เวลาที่ใครแบบว่ามีอาการเหมือนน้ำมูกไหลตื่นมาตอนเช้าๆนะคะมีน้ำมูกนะคะแล้วก็มีอาการจามนะคัดจมูกอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมหรือว่าเป็นอาการภูมิแพ้น้ำตาไหลอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะสามารถช่วยดูแลในเรื่องของอาการภูมิแพ้ต่างๆเหล่านี้ได้เห็นผลใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์นะคะสำหรับท่านใดที่มีอาการภูมิแพ้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความหนักเบาของแต่ละท่านบางคนเนี่ยเป็นเล็กน้อยนิดหน่อยนะคะวันเดียวก็เห็นผลและกินแค่4เม็ดตอนเช้าช่วงเช้านะคะก็หายไปแล้วนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะโอ้โหเป็นหนักเลยเป็นมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูร่างกายที่แตกต่างกันแต่ว่าก็สามารถที่จะช่วยดูแลสุขภาพให้กับทุกท่านได้นั่นเองค่ะถัดมาก็คือตัวสเตียรอลกับตัวเกลือแร่เจอร์มาเนียม2ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยในการขับพิษขับสิ่งปนเปื้อนต่างๆที่อยู่ในร่างกายของเราออกไปนะคะคุณผู้ชมโดยตัวสเตียรอลนี้นะคะใครที่บอกว่ามีความกังวลเฮ้ยจะมีพวกสิ่งต่างๆที่มันไปทำร้ายตับของเราไหมนะคะคุณผู้ชมอันเนี้ยก็จะได้รับการดูแลนะคะแล้วก็โดยเฉพาะท่านใดที่บอกว่าอยากจะได้ตัวที่ช่วยในการดีท็อกร่างกายนะสารพิษต่างๆเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ละวันเนี่ยเรากินสารเคมีอะไรเข้าไปสู่ร่างกายของเราบ้างก็สามารถที่จะใช้ตัวช่วยนี้นะคะในการที่จะกำจัดสารพิษออกจากร่างกายของท่านได้โดยเฉพาะเกลือแร่เจอร์มาเนียมนั่นเองถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเลยนะคะที่ดูแลสุขภาพให้กับทุกท่านได้เป็นอย่างดีสุดท้ายคือตัวนิวเคลียสไซด์ค่ะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการลดความเสี่ยงอัมพฤกษ์อัมพาตต่างๆนะคะคุณผู้ชมที่จะเกิดกับร่างกายของเราซึ่งเห็ดลิ้นจือเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็สมัยก่อนนี้ถือว่าหายากมากๆนะคะประชาชนธรรมดาไม่สามารถที่จะครอบครองได้นะคะเป็นของกษัตริย์เนื่องจากว่าในเห็ดลิ้นจือเนี่ยเขาเหมือนกับเป็นยาอายุวัฒนะนะคะดังนั้นแล้วคนที่จะได้ก็คือคนที่เป็นชนชั้นสูงอย่างเช่นฮ่องเต้นะเชื้อพระวงศ์ต่างๆนะคะอันนี้เราก็จะเห็นในหนังในละครสมัยเก่าสมัยใหม่ก็ยังคงมีให้เห็นกันอยู่เนืองๆนะคะคุณผู้ชมเกี่ยวกับความดีงามหรือว่าสรรพคุณที่มีคุณค่ามากๆของตัวเห็ดลิ้นจืออีกตัวนึงค่ะที่ต้องบอกว่ามีคุณค่าไม่แพ้กันเลยนะคะนั่นก็คือตัวถังเช่านั่นเองโดยถังเช่าเนี่ยเขาจะมีสารอาหารที่สำคัญตัวนึงที่เหมือนกับตัวเห็ดลิ้นจือเลยนั่นก็คือตัวคอร์เดซิปินไม่ใช่ค่ะตัวโพลิแซคไครด์นะคะตัวโ
ตัวโพลิซัคคารายตัวสุดท้ายที่เห็นอยู่ข้างล่างนี้นะคะเป็นตัวเดียวกันกับตัวที่อยู่ในเห็ดลินจือ646สายพันธุ์หรือว่าเป่าอันของทางจ้าเป่านะคะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการดูแลเกี่ยวกับเรื่องภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานต่างๆนะคะแล้วก็จะมีความสามารถในการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของเซลล์มะเร็งต่างๆด้วยลดการเติบโตการกระจายตัวของเซลล์มะเร็งนะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่พูดผิดไปก็คือตัวคอร์เดซิปินใช่ไหมคะคอร์เดซิปินเนี่ยถือได้ว่าเป็นตัวพระเอกเลยสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นตัวถังเช่าถังเช่าเนี่ยจริงๆแล้วค่าสารอาหารของเขานะคะก็คือหลักๆเลยเนี่ยก็คือตัวคอร์เดซิปินนี่แหละค่ะที่ว่าจะเป็นตัวบ่งชี้ว่ากินแล้วจะดีต่อสุขภาพหรือว่ากินแล้วเนี่ยจะเป็นขยะให้กับร่างกายเพราะว่าผลิตภัณฑ์ถังเช่าของบางที่เนี่ยคอร์เดซิปินคือต่ำมากนะคะหรือบางที่เนี่ยไม่มีคอร์เดซิปินเลยอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็เท่ากับว่าวันนี้เรากินถังเช่าก็ได้กินขยะนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีประโยชน์ใดๆเลยอยู่แล้วเขาสกัดมันออกไปหมดแล้วแต่ถังเช่าของทางจาเป่าของเรานะคะเรามีค่าสารคอร์เดซิปินมากกว่า 4,000 มิลลิกรัมขึ้นไปต่อ1กิโลกรัมนะคะแล้วก็มีการตรวจในทุกๆล็อต ด้วยว่าค่าสารคอร์เดซิปินเนี่ยได้ในระดับนั้นจริงหรือไม่เนื่องจากว่าวันนี้ถ้าหากว่าเรากินคอเดซิปินในระดับสูงเนี่ยร่างกายเราก็จะสามารถที่จะได้รับการดูแลอย่างดีมีการตอบสนองที่ดีแต่ถ้าระดับของคอเดซิปินมันต่ำมากจนเกินไปอยู่ในระดับที่เป็นแค่อาหารเสริมอะไรเงี้ยเวลาที่คนป่วยหรือว่าคนที่ต้องการการดูแลอย่างมากเนี่ยเขากินเข้าไปเขาก็จะไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะคะคุณผู้ชมดังนั้นแล้วค่ะนี่คือสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะที่เราจะต้องมาทำการตรวจสอบกันว่าในส่วนของถังเช่าจาเป่าของเราเนี่ยแต่ละร็อตนั้นมีค่าสารคอร์เดซิปินอยู่ในระดับมากกว่า 4,000 มิลลิกรัมขึ้นไปต่อ1กิโลกรัมหรือไม่ถ้าหากว่าอยู่ในระดับ 4,000 มิลลิกรัมขึ้นไปต่อ1กิโลกรัมอันนี้แหละดีเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เรากินเนี่ยก็จะช่วยทำให้เรารู้สึกได้ว่ามันมีเรี่ยวมีแรงจริงๆสามารถที่จะทำให้การหายใจต่างๆของเราเนี่ยดีได้จริงๆนะคะหรือว่ามีพละกำลังมี energy เพิ่มมากขึ้นในแต่ละวันอันนี้คือตารางแสดงให้เห็นถึงค่าสารคอร์เดซิปินนะคะว่ามีกี่ระดับซึ่งหลักๆก็จะแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันค่ะทีนี้ในส่วนของสารอาหารที่สำคัญสำคัญของถังเช่านะคะนอกจากคอร์เดซิปินแล้วก็จะมีตัวคอร์เดซิปิกแอซิดด้วยนะคะแล้วก็มีตัวอะดีโนซีนซึ่งอะดีโนซีนเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าหลายคนบอกว่าคอร์เดซิปินสูงแสดงว่าอะดีโนซีนต้องสูงด้วยใช่ไหมไม่ใช่นะคะคอร์เดซิปินเนี่ยยิ่งสูงยิ่งดีอะดีโนซีนเนี่ยควรจะมีในระดับที่ต่ำนิดนึงเพราะว่าถ้ามีเยอะเกินไปก็อาจจะเป็นโทษกับร่างกายโดยจริงๆแล้วตัวอะดีโนซีนตัวนี้จะเป็นตัวช่วยในการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของลิ่มเลือดต้านการแข็งตัวของเลือดนะคะคุณผู้ชมแล้วก็สุดท้ายคือ SOD จะเป็นตัวช่วยในการดูแลเซลล์ทำให้เซลล์ของเราเนี่ยนะคะร่างกายของเราเนี่ยมันแก่ช้าลงแล้วก็ช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบต้านอนุมูลอิสระต่างๆนั่นเองนี่คือ5สารอาหารที่สำคัญสำคัญซึ่งคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะหาได้จากผลิตภัณฑ์ตัวถังเช่าของทางจาเป่านั่นเองนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเลยนะคะคุณผู้ชมหลายท่านมีความสงสัยว่าเอ๊ะเมื่อกี้ที่บอกไปคนที่ไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นโรคเนี่ยก็กินผลิตภัณฑ์สมุนไพรของทางจาเป่าได้นะคะยกตัวอย่างในส่วนของตัวถังเช่ากินได้นะคะคุณผู้ชมถ้าหากว่าวันนี้ท่านอยากจะมีการเพิ่มพลังงานให้กับตนเองเพิ่มความอึดในการออกกำลังกายท่านก็สามารถที่จะกินถังเช่าก่อนออกกำลังกายก่อนเล่นกีฬาเนี่ยประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงก็ได้ก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะออกกำลังกายได้นานมากยิ่งขึ้นมีความอึดมากยิ่งขึ้นนะคะเลือดลมไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีการหายใจก็หายใจได้ดีมากยิ่งขึ้นและสำหรับกรณีของคนป่วยล่ะอย่างเช่นกรณีของคนที่ป่วยเป็นโรคถุงลมโป่งพองบางทีเนี่ยเวลาที่เราเดินนะ929เนี่ยเราก็มีความเหนื่อยละหอบและไม่ไหวและอยากนั่งอยากจะพักแล้วนะคะแต่ว่าพอทานถังเช่าเข้าไปนะคะแล้วก็โอ้โหบางคนได้เดินได้ไกลมากยิ่งขึ้นนะคุณผู้ชมแล้วก็อาการเหนื่อยอาการหอบต่างๆเนี่ยมันลดน้อยลงเนี่ยก็คือคุณประโยชน์ก็คือความดีงามของผลิตภัณฑ์ตัวถังเช่าของทางจาเป่านั่นเองนะคะที่เราก็นำเสนอเป็นการยกตัวอย่างให้กับทุกท่านดังนั้นวันนี้ไม่ว่าท่านจะต้องการการดูแลเนื่องจากว่าท่านอาจจะมีอาการของโรคต่างๆหรือท่านต้องการจะเป็นการบำรุงร่างกายของท่านท่านก็สามารถที่จะเลือกกินถังเช่าของทางจาเป่าของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สามารถที่จะหาซื้อได้วิธีการนะคะก็คือสามารถสั่งซื้อได้ผ่านหมายเลขหน้าจอทีวีนะคะ0818991518หรือ
ท่านใดบอกว่าอยาก walk in ไปซื้อเองไม่อยากเสียค่าจัดส่งท่านสามารถที่จะ walk in ไปซื้อได้ที่พุทธอุทยานที่จังหวัดพิจิตรหรือ walk in มาที่สหคลินิกโยธินที่บางซ่อนแล้วก็เมื่อมาถึงคลินิกแล้วนะคะท่านสามารถทำการรักษาในส่วนของการนวดเปิดลมมือลมเท้าได้จะได้คลายอาการปวดเมื่อยต่างๆหรือแม้กระทั่งการบ่งต้อให้ตามองเห็นนะคะตามหลักของแพทย์แผนไทยเขาก็จะเรียกกันว่าการทำอัพยสันตานะคะคุณผู้ชมก็เป็นศัพท์ทางการแพทย์ของเขาแล้วก็ในส่วนของการอบตัวต่างๆเราก็มีให้บริการกับคุณพ่อคุณแม่มีทั้งแผนปัจจุบันแล้วก็แพทย์แผนไทยนะคะขอให้บริการสามารถที่จะเดินทางไปสั่งซื้อสินค้าแล้วก็ไปรับการรักษากันได้นะคะที่ซอยกรุงเทพนนท์ซอย40อยู่ตรงบางซ่อนนั่นเองนะคะถ้าลง BTS ก็ถ้าลง MRT ก็จะลงประตู5นะคะคุณผู้ชมหาง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของการ walk in มาซื้อสินค้าของเราที่จาเป่าที่บางซื่อนั่นเองนะคะท่านก็สามารถที่จะ walk in มาสั่งซื้อได้หรือใครอาจจะบอกว่า อยากลองใช้ผลิตภัณฑ์หมดเครื่องสำอางก่อนหมดเครื่องสำอางเนี่ยท่านหาซื้อง่ายมากเลยค่ะร้านค้าร้านขายยาทั่วๆไปก็มีหรือบางคนว่าเล่นโซเชียลมีเดียไปหาซื้อในโซเชียลมีเดียได้ไหมพิมพ์เข้าไปนะคะว่าจาเป่าท่านก็จะเห็นในโซเชียลมีเดียก็ขึ้นเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแอปสีดำแอปสีส้มแอปสีน้ำเงินแอปสีม่วงหรือว่าแอปสีเขียวนะคะก็มีให้เลือกให้ท่านสามารถที่จะสั่งซื้อได้ตามช่องทางที่ท่านถนัดหรือว่าช่องทางที่ท่านใช้อยู่นั่นเองนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ของจาเป่าของเราค่ะค่ะสินค้าจาเป่านะท่านผู้ชมนะก็อย่างที่ท่านรู้นะมีหลากหลายตัวนะคะสินค้าจ้าเป่าที่หมออยากจะชูในวันนี้ก็คือคยาสีฟันท่านผู้ชมค่ะนะ ลองสังเกตดีๆหน้าโยมเนี่ยหน้าโยมไหมพูดไม่ชัดนะท่านผู้ชมนะแบบเนี้ยเนี่ยข้างเนี้ยโยเลยนะบวมนะบวมจากอะไรเมื่อวานนี้โอ้โหท่านผู้ชมบางคนเนี่ยเป็นโรคที่ไม่ถูกกับหมอฟันนะ อย่างหมอเป็นต้นคิดแล้วคิดอีกอะกว่าจะไปหาหมอฟันท่านผู้ชมเราจะไปหาหมอฟันก็บอกไปหาหมอฟันด้วยเรื่องอะไรคือเดิมเรารักษารากฟันแล้วแล้วมันมีปัญหาเรื่องการติดเชื้อท่านผู้ชมพอมีปัญหาเรื่องการติดเชื้อขึ้นมาก็ต้องให้หมอฟันเขาดูใช่ไหมเพราะเขาเดิมรักษารากฟันข้างนี้เอาไว้แล้วปรากฏว่าท่านผู้ชมพอไปถึงโอ้โหเขาเรียกว่าถ้าเป็นเพลงนะงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดเลยหน้านี่เยอะเออแล้วมีการเนี่ยท่านผู้ชมเราเบี่ยงหน้าไปทางด้านนี้เขาก็ดึงหน้าเรากลับมาด้านนี้เอาให้ได้อย่างที่เขาต้องการถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจแหละคืออย่างตอนที่หมอเป็นผู้กระทำคนอื่นให้เดียวกันผ่าตัดอะไรเงี้ยเวลาผ่าตัดเวลาเย็บแผลเย็บแผลก็ใครอยู่นิ่งสิคะหันมาค่ะดูนิ่งค่ะใครอยากมาด้านนี้นะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดคนไข้เมาท่านผู้ชมเวลาเย็บแผลคนไข้นะแทงเข็มเข้าไปแล้วก็ฉีดรอยาแทงเข็มเข้าไปฉีดรอยาก็บางครั้งก็บอกคนไข้บางบางครั้งก็ไม่ได้บอกคนไข้บางเพราะว่าคือถ้าเกิดคนที่เขารู้สึกตัวดีก็จะบอกท่านผู้ชมไอ้คนที่ไม่รู้สึกตัวคนที่เมามาแล้วเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรพวกนี้มาพวกที่คุยไม่รู้เรื่องก็บอกบ้างไม่บอกบ้างพอบอกไปดีไม่ดีหลับอยู่ด้วยท่านผู้ชมไม่รู้เรื่องฟี่ฟี่ขนาดที่เย็บแผลฟี่ฟี่นะท่านผู้ชมนะแล้วคือแต่ถามว่าคือพอเราเป็นผู้ถูกกระทำเองเนี่ยอันนี้เรามีสติดีเราไม่ได้เมาไงเราไม่ได้เมาจนบางครั้งก็รู้สึกว่าถ้าเกิดจะไปหาหมอเนี่ยนะคงต้องหาอะไรยอมใจไปบ้างไม่ได้หมอฟันบอกหมอฟันพูดตามตรงนะคะไม่ค่อยถูกกับหมอฟันเท่าไหร่เลยมันไปทีไรก็เจ็บทีนึงไปทีไรก็เจ็บทีนึงแล้วถามรอบนี้จะติดเชื้ออีกไหมไม่รู้แต่รู้โหงัดซะจนแบบท่านผู้ชมเอ้ยคนอื่นนะคุณป้าไปถึงไปแป๊บเดี๋ยวทำแป๊บเดียวรถจอดแล้วยังไม่ทันลงรถเลยตัดไม้เสร็จแล้วค่ะส่วนหมอนี่โหเข้าไปนานเลยค่ะท่านผู้ชมก่อนเข้าไปทำกับหมอฟันก็เข้าห้องน้ำทีทำเสร็จเข้าห้องน้ำอีกทีคิดดูแล้วกันปรากฏว่าท่านผู้ชมโอ้โหด้วยความที่เขางัดเยอะนะงัดเยอะแล้วก็เปิดเหงือกอ่ะท่านผู้ชมใช้คำว่าเปิดเหงือกมันก็มีแผลก็ต้องยงก็ต้องเย็บหรืออะไรพวกนี้กันไปนะโอ้พอไอ้ตอนมียาชาอยู่มันก็ไม่ค่อยรู้สึกอ่ะก็กินข้าวได้อะไรได้ปกติ
แต่พอยาชาหมดฤทธิ์เท่านั้นแหละโอ้ยท่านผู้ชมปวดปวดนะยาชาหมดฤทธิ์นะคะหมอก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่ไหวละกินยาแก้ปวดสิมาแล้วต้องกินยาแก้ปวดแล้วไม่ได้แล้วมันปวดกินยาแก้ปวดไปสักพักหนึ่งท่านผู้ชมแต่งฟันดีกว่าน้องมันยังปวดอยู่ไงทำไมยาแก้ปวดมันไม่ได้ผลป่าวะ มันยังปวดอยู่แบบนี้ทำยังไงดีนะฮะท่านผู้ชมก็แปรงฟันเราก็บอกว่าเราก็ต้องใช้หลากหลายวิธีนะแล้วเราก็เคยใช้วิธีการนี้มาก่อนแล้วตอนนั้นเนี่ยหมอเขาห้ามหมอห้ามแปรงฟันด้วยนะไอ้เราก็เป็นพวกศรีถนนชัยท่านผู้ชมห้ามแปรงฟันเหรออมก็ได้อ่ะเอออมก็ได้ก็มันปวดอะให้ทนปวดทำไมล่ะท่านผู้ชมใช่ไหมก็แปรงฟันแปรงข้างที่ไม่ได้ทำอะไรค่ะแล้วที่เหลือก็อมเอาท่านผู้ชมอมกลัวกลัวกลัวอมกลัวกลัวสักพักหนึ่งเอ้ยหายปวดหลับได้ท่านผู้ชมหายปวดหลับได้ถึงบอกท่านไงบอกว่าท่านใดไม่มียาสีฟันจาเป่าติดบ้านเนี่ยถือว่าเป็นข้อผิดพลาดอย่างมหันต์เกิดกลางค่ำกลางคืนท่านปวดฟันขึ้นมาทำยังไงอ่ะกินยาแก้ปวดตามที่หมอบอกแล้วมันไม่หายขึ้นมาทำไงอ่ะไปเคาะประตูร้านหมอฟันเหรอปวดฟันโรงพยาบาลเขาก็ไม่มีด้วยนะไม่มีหรอกนอกเวลาหมอฟันเขาทำแต่ในเวลานอกเวลาเขาไปมานั่งถอนฟันให้กับทุกๆท่านหรอกท่านผู้ชมลองใช้ยาสีฟันจาเป่านะคะไปเป็นหมอประจำบ้านไปเป็นหมอประจำบ้านอย่างน้อยก็ชั่วครั้งชั่วคราวเป็นหมอฉุกเฉินเนี่ยนะเป็นหมอฉุกเฉินประจำบ้านนะท่านผู้ชมกรณีปวดฟันเสียวฟันหรือแม้กระทั่งจริงๆแล้วยาสีฟันจาเป่าเนี่ยไม่ได้ช่วยเกี่ยวกับเรื่องปวดฟันเสียวฟันอย่างเดียวมันช่วยเกี่ยวกับเรื่องการดับกลิ่นได้ด้วยดับกลิ่นดีมากขนาดกลิ่นเหล้าขาวเนี่ยท่านผู้ชมยังดับกลิ่นได้ดีเลยในนั้นเนี่ยถึงเชื้อเชิญไงท่านผู้ชมชวนเชิญทุกๆท่านนะใครยังไม่เคยใช้ยาสีฟันสมุนไพรจาเป่าพลาดไปแล้วอย่าให้พลาดลองซื้อสินค้าลองสั่งสินค้ายาสีฟันสมุนไพรจาเป่าเอาไปลองใช้ดูท่านจะรู้เลยว่า1หลอดเนี่ยใช้3เดือนมีอยู่จริง ป่านนี้ยังไม่หมดเลยนะยังไม่หมดหลอดสักทียังสงสัยอยู่เอ๊ะอะไรเนี่ยทำไมยาสีฟันมันไม่หมดหลอดสักทีวะเพราะว่าหลอดมันใหญ่ท่านผู้ชม160กรัมเนี่ยนะแล้วขนาดที่เราบอกว่าคุณไม่ต้องไปใช้นะแบบเท่าเม็ดถั่วนะใช้เหมือนยาสีฟันปกตินี่แหละใช้ปกติเนี่ยยังกว่าจะหมดเนี่ยยังรอเป็นเดือนเดือนเลยท่านผู้ชมนะดังนั้นฝากเอาไว้ค่ะท่านผู้ชมพูดมาเนี่ยสรรพคุณสินค้าดีเลิศแบบนี้55บาทเหมือนแพงมากแต่จริงๆแล้ว55บาทบางท่านบอกโอ้ยราคานี้นะคุณหมอถ้าคุณสมบัติหรือว่าคุณภาพมันดีขนาดนี้นะฉันเชื่อว่าขี้หมูขี้หมาต้องปรับไป 2-300 ไม่เลยท่านผู้ชม55บาทค่ะ55บาทดังนั้นเนี่ยลองซื้อเอาไปใช้กันดูนะท่านผู้ชมนะแล้วท่านจะรู้ว่าของดีมีอยู่จริงนะคะส่วนท่านใดนะที่ อยากจะสนับสนุนสินค้าจาเป่าท่านสามารถสั่งได้ทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นสบู่แชมพูยาสีฟันครีมย้อมผมนำจาเป่านะคะเมื่อวานนี้มีคุณลุงท่านหนึ่งโทรศัพท์มาสั่งทุกตัวเลยสั่งทุกตัวเอาแชมพู1ครีมนวด1ยาสีฟัน2ครีมย้อม1สบู่2ก็ขอบคุณค่ะนะขอบคุณที่ช่วยสนับสนุนสินค้านะแต่ก็ไม่รับยาไม่รับกล่องไม่รับกาแฟไปด้วยหรอคะสักกล่องท่านผู้ชมมีท่านหนึ่งโทรมาบอกว่าคุณหมอกาแฟผมเพิ่งได้รับนะผมเป็นคนกินกาแฟทุกวันอยู่แล้วติดกาแฟมากยืนวันหนึ่งกินเช้ากินเย็นเลยมันถุงมันใหญ่จังแฮะมันหนักอยู่นะเนี่ยก็ดีมันผสมน้ำเท่าไหร่เนี่ยคุณหมอมันผสมเท่าไหร่คือผมอะปกติเนี่ยท่านผู้ชมอันนี้นะผมเนี่ยกินประมาณ1แก้วนี้1แก้วกาแฟแก้วใหญ่ๆมันต้องใช้กาแฟกี่ซองเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยนะกาแฟเนี่ยท่านผู้ชมตัดกระมาเนี่ยตัดกระมาก็ท่านผู้ชมไม่เห็นภาพเล็ก
เนี่ยแก้วเนี้ยแก้วเนี้ยไม่ใช่แก้วเพื่อไทยนะแก้วนี้ท่านผู้ชมโดยปกติมาแล้วแต่คนชอบความเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนนะถ้าบางท่านกินจืด1ซองเอาอยู่แต่จริงๆแล้ว1ซองนั้นน่ะถ้าจะเอาให้ดีก็คือประมาณครึ่งแก้วครึ่งแก้ว1ซองนั้นนะถ้าท่านจะกินเต็มแก้วหรือค้อนแก้วต้องเป็นซองครึ่งกำลังดีซองครึ่งนะอันนี้บอกทุกท่านนะสำหรับท่านที่อยากให้รสชาติมันเข้มข้นหลายท่านบอกอ้าวแล้วกินเฮลินจือสกัดเยอะๆไม่เป็นไรเหรอโอ้ยท่านผู้ชมเขากินกัน2เม็ด3เม็ดโดยปกติแล้วตัวเป่าอันน่ะ2เม็ด3เวลากินบำรุงร่างกายอ่ะอันนี้ท่านกินถ้าซองครึ่งก็ตี1เม็ดครึ่งถ้ากินเช้าเย็นก็3เม็ดแค่นั้นเองนะไม่ได้กินไม่ได้ถือว่ากินเยอะแยะอะไรมากมายเลยนะท่านผู้ชมนะแต่ที่หมอแปลกประหลาดใจคือคุณหมอซองมันใหญ่มากเลยนะไอ้นี่มันราคานี้จริงๆอ่ะเนี่ยหมอบอกใช่ไงก็เนี่ยที่ซื้อไป1กล่องอ่ะ250บาทป่ะล่ะใช่250บาทแต่ในซองเนี่ยโหเขาบอกโอ้โหซองเบลอไปเถอะเออท่านผู้ชมมันก็เอาซองใหญ่ไม่ดีล่ะก็ดีเออมันก็คงจะดีควรจะดีนะเขาบอกว่าดีแต่ผมตกใจอยู่ผมก็นึกว่าเอ้ย12บาท50มันคงซองเล็กๆนิดนึงอ่ะเออนะคะก็เอาคุ้มมาท่านผู้ชมหมอก็บอกแล้วไงสินค้าจะเปล่ามีคุณภาพและราคาถูกดูจากปริมาณก็ได้นะคะอันนี้ฝากเอาไว้นะและคุณภาพคืออะไรคุณภาพคือสุขภาพที่ท่านได้สุขภาพที่ท่านได้เนี่ยทำให้แข็งแรงอยู่ทุกๆวันนี้เนี่ยเดือนหน้าเดี๋ยวขึ้นไปทำความสะอาดห้องน้ำถ้าอยากสีฟันยังไม่หมดนะมันต้องหายบ้างแหละ เอ๊ะยังไงนะเอาละค่ะมีคนช่วยใช้ไงมีคนช่วยใช้นะอ่ะก็เอาเป็นว่าท่านใดที่สนใจตอนนี้โปรโมชั่นยังมีอยู่นะคะท่านเห็นไหมเราใส่เสื้อเหลืองนะเสื้อปักตาสัญลักษณ์นี่คือตัวอย่างเสื้อตัวอย่างนะท่านผู้ชมนะหรือที่ท่านเห็นน้องจ้าคนสวยนะใส่เสื้ โชว์เนี่ยก็คือเสื้อที่เราจะทำการแถมทุกๆท่านนะที่ซื้อสินค้าครบ 3,000 บาทนะไม่ว่าจะเป็นทางเช่าเป่าอันน้ำมันดาวินทานะหลายท่านโทรศัพท์มาสอบถามหลายๆตัวหลากหลายตัวเพราะว่าเราก็รับโทรศัพท์ไม่ทั่วๆนะท่านผู้ชมนะทางเช่านะ1กล่องมี100แคปซูลนะคะมีแล้วก็จริงๆก็มีไซส์เล็กด้วยนะเผื่อถ้าเกิดท่านอยากจะซื้อไปทดลองก่อนนะไซส์กล่องเล็กน่าจะเป็น30เมตร30เมตรท่านผู้ชม900บาทนะแต่ไซส์ใหญ่เนี่ยท่านผู้ชมจะราคา 3,000 บาทพอดีเลยนะตัวเป่าอันแล้วก็ตัวน้ำมันดาวินคานะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะท่านผู้ชมซื้อครบ 3,000 แถมเสื้อปักตาสัญลักษณ์วันนี้ยังมีงานอยู่นะมหรสพสมโภชนะจนถึงวันที่15นะซึ่งก็คือวันนี้เองนะท่านผู้ชมนะก็ใครที่ท่านผู้ชมแล้วต้องใส่เสื้อโหยังมีอีกหลายสัปดาห์อีก2สัปดาห์เนี่ยนะร่วมกิจกรรมไปทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นนะท่านผู้ชมไม่ว่าจะในชุมชนในหมู่บ้านนะหรือว่าจะออกเดินทางไปตรงจุดอื่นๆตอนนี้เขากำลังไปกระแสเสื้อเหลืองนะท่านผู้ชมไม่ต้องไปหาซื้อค่ะมีคนเจ้าหน้าที่เราเนี่ยท่านผู้ชมน้องก็บอกว่าเดี๋ยวนี้หนูไปหาซื้อเสื้อเหลืองไม่ได้แล้วนะคะแล้วพอเจ้าหน้าที่เราตัวใหญ่ด้วยท่านผู้ชมนะยิ่งหาเสื้อเหลืองลำบากใหญ่เลยเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะทำแบบพอดีตัวค่ะไซส์เล็กเอวคอดไซส์เล็กเอวคอดหรือว่าไซส์มากสุดก็ XL อะไรอย่างเงี้ยนะท่านผู้ชมไซส์ XL คือไซส์หมอนะไซส์หมอส่วนใหญ่ก็ทำประมาณนี้แล้วก็หาซื้อเดี๋ยวนี้หาซื้อยากแหละเพราะว่ามันใกล้งานเข้าไปทุกทีแล้วนะท่านผู้ชมนะก็ดังนั้นเนี่ยใครสนใจนะสั่งมาได้ที่081-809-9158นะคะค่ะนะคะส่วนท่านใดสนใจตัวสินค้าโดยตรงอยากจะทราบนะสรรพคุณสินค้าก็เหมือนที่สิมาเขาพูดไปนะท่านผู้ชมเขาก็อธิบายสรรพคุณสินค้าในแต่ละตัวอยู่แล้วนะคะนี่ก็โชว์นะเสื้อของหมอคือเสื้อที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีกระเป๋านี่มีกระเป๋าของซีมามีกระเป๋าไหมไม่มีอ่ะค่ะนี่มีกระเป๋าท่านผู้ชมอันนี้ไซส์ XL อันนี้ไซส์ L นะคะไซส์ L ท่านผู้ชมไม่ใช่ไซส์ S หรอฮะไม่ใช่ไซส์ S หรอกล้าพูด
ตัวจะเท่าหมอขึ้นไปทุกทีแล้วนะแต่ก่อนก็ตัวเล็กๆก็ท่านผู้ชมนะแต่จาก S มาเป็น L ได้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะพอดีตัวด้วยหมอพูดผิดสมัยเป็นนักศึกษาเนี่ย 3S ชุดนักศึกษาเนี่ยเดี๋ยว 3S ตอนนั้นยังไม่มาทำงานไงมาทำงานหมอ 2S หมอก็ไม่เคยเห็นสิมาตอนใส่ไอ้ 3S หรอกนะตอนอยู่กับหมอเนี่ย 2S เริ่มขยับขึ้นหน่อยนึงตอนนี้เป็น L แล้วท่านผู้ชมคิดดูแล้วกันนะเดี๋ยวก็จะเป็น2เหมือนเดิมอันนั้นๆๆๆๆ 2XL 2XL นี่46เลยนะสิมาต้องคิดแล้วคิดอีกคิดใหม่นะเออนะจะนำหน้าหมอไม่ได้นะท่านผู้ชมนะอ่ะนะคะก็ฝากไว้ละกันท่านผู้ชมเอ้ยขอย้ำอีกทีนึงเรื่องงานวันเสาร์นี้วันที่20นะคะวันที่20เนี่ยท่านผู้ชมเป็นงานแห่เทียนเข้าพรรษาของที่พุทธอุทยานหยกขาวนะก็เรียนเชิญท่านใดนะที่อยู่จังหวัดพิจิตรนะแล้วก็ท่านใดที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงนะคะมาร่วมทำนุบำรุงศาสนาไปด้วยกันค่ะแล้วก็ทำนุบำรุงสถานที่ไปด้วยกันนะท่านผู้ชมนะคะในงานเนี่ยนะทางพระท่านนะก็จะมีการตักบาตรนะท่านผู้ชมแล้วก็มีการแห่เทียนนะแล้วก็มีการรดน้ำมนต์นะอาบน้ำมนต์นะท่านผู้ชมนะเป็นการเขาเรียกสร้างสิ่งมงคลให้กับชีวิตกับร่างกายของเรานะท่านผู้ชมเพื่ออะไรอะไรมันจะดีขึ้นค่ะนะท่านผู้ชมนะวันที่20กรกฎาคมเริ่มงานตั้งแต่10โมงนะคะในงานเนี่ยท่านผู้ชมมีในงานของแจกมีของพระหลวงพ่อเงินแจกแล้วก็มีปล่อยเช่าใช่แล้วก็มีปล่อยเช่าด้วยนะท่านผู้ชมมีทั้งเนื้อทองทิพย์แล้วก็ทั้งนวาโลหะนะคะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเงินที่ได้มาทั้งหมดนะท่านผู้ชมเราจะทำการนำไปทำนุบำรุงพื้นที่สถานที่สิ่งก่อสร้างนะทั้งหลายอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยนะก็กุฏิพระก็เรียกว่าบางส่วนท่านผู้ชมก็ต้องมาซ่อมแซมกันแล้วแหละนะคะก็ทางคุณแป๊ะนะพี่แป๊ะนะเขาก็ออกเงินไปแล้วบางส่วนคุณป้าจาเป่าก็ออกเงินไปแล้วส่วนใหญ่เลยนะท่านผู้ชมเพื่อไปซ่อมทำนุบำรุงนะในส่วนของพระท่านพระท่านเนี่ยมาจำวัดงั้นเดี๋ยวท่านก็จะไม่สะดวกสบายในการจำวัดอะท่านผู้ชมจะใช้คำว่าสะดวกสบายไม่ให้มันทุกข์ยากละกันนะท่านผู้ชมนะหน้าต่างไอ้หน้าต่างหายอย่างเงี้ยมีนะก็ไม่มีคนอยู่อ่ะท่านผู้ชมก็มีพวกเล่นยาพวกอะไรพวกเนี้ยไม่มีตังค์ซื้อยามะขโมยหน้าต่างขโมยหน้าต่างไอ้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องสายไฟหม้อไฟที่เขาขโมยไปแล้วนะก่อนหน้านั้นคือสายไฟหม้อไฟอุปกรณ์เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์เขาเอาไปแล้วท่านผู้ชมเหลือหน้าต่างอ่ะพอพวกนั้นโดนขโมยไปหมดก็คราวนี้ก็มาเอาหน้าต่างแหละประตูและเอาของแพงไปก่อนไงเอาของแพงเอาของเบาไปก่อนของหนักค่อยๆตามไปค่ะนะท่านผู้ชมก็เราก็เห็นว่าท่านผู้ชมถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ศาสนามันเหมือนเราปล่อยทิ้งร้างเนาะนะคะอีกอย่างนึงเนี่ยเรากว่าเราพูดตามตรงนะท่านผู้ชมกว่าเราที่จะได้รับการแนะนำมานะพระแต่ละรูปที่มาจำวัดเนี่ยนะท่านผู้ชมนะก็คัดกรองกันแล้วคัดกรองกันอีกนะท่านผู้ชมแล้วก็อยากให้มาส่งเสริมศาสนาอย่างจริงจังกว่าจะได้ใช้คำว่ากว่าจะได้ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะท่านผู้ชมดังนั้นค่ะนะคะใครที่อยู่ที่พิจิตรหรือพื้นที่ใกล้เคียงนะท่านผู้ชมนะสามารถที่จะมาร่วมงานได้รวมทั้งมีการเปิดดมมือรมเท้ามีการบ่งต้อนะท่านผู้ชมเพื่อที่จะให้ท่านสายตามองเห็นชัดขึ้นเพื่อให้ท่านหายเจ็บหายป่วยหายปวดหายเมื่อยกระดูกทับทรงทับเส้นอะไรก็ทำให้มันเบาลงสามารถกลับไปทำงานกิจวัตรประจำวันของเราได้นะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็ฝากเอาไว้แล้วกันค่ะนะคะนะท่านผู้ชมอันนี้ขออนุญาตนะประชาสัมพันธ์นิดนึงนะท่านผู้ชมนะค่ะส่วนส่วนข่าว
มันมีอยู่ข่าวหนึ่งหมอเห็นแล้วก็เออน่าจะเป็นประโยชน์นะท่านผู้ชมนะข่าวชาปนกิจค่ะท่านผู้ชมรู้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยการชาปนกิจครั้งหนึ่งเนี่ยใช้เงินเท่าไหร่เท่าไหร่เอาที่ไหนอะขนาดชาปนกิจต่างจังหวัดนะท่านผู้ชมใช้เงินตั้ง 300,000 นี่จังหวัดอะไรเนี่ยต่างจังหวัดใช้เงินตั้ง 300,000 เงินใส่ซองพานี่ 50,000 เลยนะเออท่านผู้ชมเอามาดูข่าวนี้กันค่ะเหตุนี้นะคะก็คือเกิดที่สุรินทร์นะคะล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่ามีทางด้านของคุณจุฑามาศวิทยาวงศาอายุ29ปีก็ออกมาแชร์เรื่องราวค่ะบอกว่ามีการโพสต์ลงโซเชียลมีเดียนะคะเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในงานศพของคุณยายซึ่งตนเองเนี่ยเป็นหลานสาวก็ได้จัดงานศพของคุณยายที่อำเภอประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ที่บ้านเนี่ยเป็นประเพณีก็แน่นอนมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นประเพณีแบบไหนก็ตามนะมีค่าซองพระค่ากับข้าวในแต่ละวันบ้านจัดงาน5วัน4คืนแขกคุณยายที่รู้จักนะคะก็เดินทางมาจากสุรินทร์ก็มีมาด้วยมาช่วยกันแล้วก็คิดว่าแพงนะในส่วนของค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปค่ากับข้าวแพงมากเพราะวันเวลาจัดงานเนี่ยมันยาวนานค่าซองพระในแต่ละวันพระสวดอภิธรรมในแต่ละคืนก็ต้องใส่เฉพาะค่ากับข้าวในรายการเนี่ย 70,000 ตั้งแต่วันที่23ยิงยาวไปถึงวันที่27สิงหาคมนะอันนี้คือปี2564นะคะคุณผู้ชมรวมกันเนี่ยคือ5วันเขียนไว้เขาบอกว่ารายการที่คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมเห็นเนี่ยเขียนไว้มันเป็นรายการคร่าวๆเท่านั้นนะคะค่าอาหาร 70,000 ค่าซองพระ 50,000 แล้วก็มีค่าสวดอภิธรรมแล้วก็พระเทศด้วยนอกจากนี้ยังมีพิธีผ้าบังสกุลที่จะต้องจ่ายที่ต้องถวายซองรวมค่าใช้จ่าย 300,000 กว่าบาทจึงมีการโพสต์ลงโซเชียลก็แน่นอนค่ะมีผู้คนเข้าไปแสดงความคิดเห็นทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วย อย่างไรก็ตามเขาแค่สงสัยแหละว่าเออมันค่าใช้จ่ายอะไรมากมายขนาดนี้แต่ก็เข้าใจนะแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันตนเองจริงๆก็มีเชื้อสายของเขมรด้วยความเชื่อก็เลยไม่เหมือนกันแต่ก็อยากจะให้เซฟค่าใช้จ่ายให้มากกว่านี้อาจจะไปบอกใครอะเซฟใครได้อะเออท่านผู้ชมขอภาพแบบนะขยายได้ไหมสามหนึ่งหนึ่งกันละสรุปละมันพูดมีนะมันไม่ใช่สามหนึ่งหนึ่งตัวเลขจริงๆอยู่ที่สี่แสนกว่าแม่ที่มาอะไรก็ตีเป็นตัวเลขไปหมดนะและจะตัวเลขเนี่ยที่มาทักมาไม่ซื้อแล้วนะคราวที่แล้วทักมาเคลื่อนหมดเลยท่านผู้ชม3 3 4อะไรเออเดี๋ยว3 3 4นี่คือจริงๆก็จะซื้ออยู่นะไม่ซื้อแล้วนะขอภาพมาสักครู่นะขยายนะให้หมอหน่อยนะท่านผู้ชมนะก็จะมาดูกันว่าค่าอะไรต่อมีอะไรบ้างไงนะเห็นบอกว่ามีค่าเครื่องเสียงค่าอปพลค่าอะไรต่อมีอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยขยายได้ไหมนะเพราะกระมองไม่ค่อยจะเห็นท่านผู้ชมมีมันแตกนะค่าโรงเย็น 21,500 แม่ครัว 22,000 ค่าอะไรทำกับข้าวค่าของทำกับข้าว 70,000 โอ้โหนี่เลี้ยงกันกี่โต๊ะเนี่ยค่ะค่าหมูค่าของนำข้าวยังไม่พอยังลงค่าหมูอีกเหรอแยกกันอีกแล้วเนี่ยเออ68,900บาทเออใส่ซองพระ 50,000 เออค่าน้ำหวานวันเดียวด้วยเนี่ย 5,858 อ่ะเห็นเขียน 25/8 เนี่ยน่าจะวันเดียวด้วยไหมน้ำจิ๋ว988ค่าน้ำเหล้าเบียร์เดี๋ยวนะ2421,815บาทอันนี้คือวันเดียวนะค่าเหล้างอกมาอีกแล้วนะฮะ 16,000 เงินโปรยทาน 4,000 ค่าจ่ายค่าของชำร่วยถุงกระดาษ 6,600 คนโปรยทานอุ้มมะพร้าว 2,500 คนเขียนบัญชีแล้วก็โหเดี๋ยวนะอปปรกับอสมนะ 4,400 ค่าเครื่องเสียงยืมวัดมา 2,000 ค่าเต็นท์400เต็นท์ถูกสุดแล้วนะค่าเช่าค่าสถานที่เผา 2,000 มอบทุน 2,000 ซักผ้าบางสกุลไม่ต้องซักแต่เหรอคะ 2,500 ใส่ซอง 8,000 สับปะเหร่อลูกมือ 8,200 ค่าใช้จ่ายรวม 31,000 มันมีอีกหน้านึง
มีอีกหน้านึง 311,651 มีอีกหน้านึงอะไรมีหน้าใช่มีอีกหน้านึงเมื่อกี้ที่ภาพใหญ่มาเห็นอยู่ฝั่งขวามือเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยหมอเห็นอยู่ท่านผู้ชมเนี่ยขวามือเห็นมั้ยอ๋อมีรายรับอ๋อรายรับเป็นรายรับชาปนกิจท่านเห็นมั้ยชาปนกิจ 170,000 บาทกับเงินสมาคมธกส. 207,000 รวมแล้วได้ 400,000 โหเฉียดเลยนะเนี่ยใช่เกือบหมดอ่ะนี่ยังดีที่มีชาปนกิจถ้ามีสสนรด้วยเนี่ยท่านผู้ชมท่านก็จะได้เงินขึ้นไปอีกคือถ้าเกิดท่านมีชาปนกิจหลายๆที่คือเขาบอกว่ารอบนี้เนี่ยมันใช้เงินเยอะก็จริงแต่ดีนะมีเงินชาปนกิจมาท่านผู้ชมใช่ค่ะเงินชาปนกิจพร้อมกับเงินใส่ซองเงินจากลูกจากหลานรวมแล้วได้ 400,000 เนี่ยท่านผู้ชมถือว่าเป็นเรื่องที่โหรอดพ้นแล้วลูกหลานเราอะลูกหลานเราลองจินตนาการดูบ้านไหนไม่วางแผนอะไม่มีชาปนกิจเห็นไหมข้อดีของการทำชาปนกิจคืออะไรนี่แหละค่ะทุนได้เยอะเลยทุนได้เยอะเลยในเศรษฐกิจแบบนี้นะท่านผู้ชมนะในเศรษฐกิจแบบนี้ที่การค้าการขายกำลังซบเซาลูกหลานกำลังเป็นหนี้การที่ท่านทำชาปนกิจเอาไว้เนี่ยท่านผู้ชมมันทำอะไรมันทำให้ลดค่าใช้จ่ายเวลาเราตายเห็นไหมมันครอบคลุมเขาทำ300,000 300,000กับได้เงินชาปนกิจมา400,400ท่านผู้ชมลูกหลานบอกว่าคงบอกว่าโอ้ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะที่ทำเอาไว้ใช่เนี่ยไม่เป็นภาระใช่ทำเอาไว้เนี่ยทำให้ไม่เป็นภาระให้กับลูกๆหลานๆท่านผู้ชมแล้วก็อย่างที่บอกนะถ้าเกิดท่านทำเอาไว้หลายๆชาปนกิจถ้าท่านขึ้นกับว่าท่านมีลูกกี่คนจะได้แบ่งเป็นมรดกให้เขาถ้าเหลือนะใช่ไอ้นี่มันเหลือเงินสักเท่าไหร่กันเชียวอ่ะเหลือเงินอยู่ประมาณ100,000-150,000มีลูก5คนแต่อย่าให้ลูกอย่าให้ลูกจ่ายคนเดียวอีกฮะอย่ามาตีกันอีกไม่เหลือเนี่ยตัด5คนเหลืออยู่คนละ 30,000 ค่ะแล้วถ้าเกิดเราทำชาปนกิจสักหลายๆที่ล่ะโอ้แล้วก็ลูกให้เงินลูกๆหลานๆได้เยอะกว่านี้สินะท่านผู้ชมนะถูกไหมล่ะนะคะดังนั้นเนี่ยท่านผู้ชมถึงเชื้อเชิญทุกๆท่านไงนะคะท่านใดนะที่ยังไม่ได้ทำชาปนกิจหรือมีหลายๆที่แล้วนะก็เชิญท่านเนี่ยมาทำชาปนกิจเพิ่มที่สสนรหรือสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาคมขอสมาชิกสมาคมชาวนาชาวไร่ประเทศไทยท่านผู้ชมนะได้เงินเพิ่มถือว่าได้เงินอีกส่วนหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาท่านผู้ชมให้ลูกให้หลานอย่างน้อยลูกหลานมันก็ได้เงินเพิ่มอีกสักคนละ 20,000-30,000 ก็ยังดีไหมเล่าท่านผู้ชมดีกว่าเนาะดีกว่าตายไปเปล่าๆนะนะดีกว่ามานั่งคิดถึงสมาคมชาปนกิจตอนอะไรอ่ะญาติเรากำลังจะตายแล้วตอนนั้นมันจ่ายไม่ได้แล้วนะท่านผู้ชมตอนนั้นเขาไม่รับแล้วนะใช่เหมือนเนี่ยเหมือนลูกน้องเก่าหมอเนี่ยโทรมาพี่หมอครับชาปนกิจยังอยู่ไหมอยู่ทำไมเหรอคือว่าภรรยาผมนะเป็นมะเร็งนะมะเร็งที่สมองแหละจากเดิมเป็นมะเร็งเต้านมตอนเป็นมะเร็งเต้านมรักษาอยู่ท่านผู้ชมหมอก็บอกมาทำชาปนกิจไหมไม่ได้จะไปจะเป็นการแช่งให้เขาตายหรืออะไรยังไงนะแต่ถ้าเกิดมันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยนะมันก็อย่างน้อยก็ได้มีเงินมีทองเอาไปใช้จ่ายท่านผู้ชมก็หายไปปี2ปีล่าสุดขึ้นสมองมะเร็งเต้านมเนี่ยขึ้นสมองแล้วคราวนี้มาถามว่าชาปนกิจเนี่ยทำได้ไหมหมอก็บอกว่าทำได้แต่อยู่ให้เกินปีหนึ่งท่านก็ได้เงินคืนแต่ถ้าเกิดท่านอยู่2ปีท่านจะได้เต็มจำนวนอยู่ปีหนึ่งนะของสสนรนะคือถ้าท่านอยู่ปีหนึ่งท่านได้เงินคืนแต่ถ้าเกิดท่านอยู่2ปีท่านได้เงินคืนเต็มจำนวนเลยนะคะเพราะว่าเราไม่จำกัดโรคเราไม่จำกัดโรคเราถือว่าคุณได้ทำบุญให้กับคนอื่นแล้วนะในช่วงตลอดปีถึง2ปีที่ผ่านมานะท่านผู้ชมนะการที่มาทำชาปนกิจเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นเพื่ ธุรกิจมันเป็นการทำบุญการทำบุญก็คือใครที่เขาเจ็บป่วยใครที่เขามีการเสียชีวิตสมาชิกที่ เป็นสมาชิกของสนรนะท่านผู้ชมนะได้ช่วยเหลือคนอื่นแล้วและเราก็ได้ช่วยเหลือเขาไปนะท่านผู้ชม
ดังนั้นน่ะใครสนใจยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันทำประกันตอนนี้ก็ทำไม่ได้แล้วคุณหมอโรคเยอะอายุเกินนะมาทำที่สสนรได้เพราะว่าท่านผู้ชมเราไม่จำกัดอายุไม่จำกัดโรคมีข้อแม้อยู่อย่างเดียวคือเป็นสมาชิกครบ1ปีได้เงินคืนเป็นสมาชิกครบ2ปีได้เงินเต็มจำนวนนะคะอันนี้แจ้งให้กับทุกท่านทราบถ้าท่านคิดว่าโอ้ฉันไม่ตายภายในปีแน่นอนนะถ้ามานั่งคิดแบบเรื่องธุรกิจนะยังไงฉันก็ไม่ตายภายในปีแน่นอนทำเลยนะท่านผู้ชมนะแต่บางคนบอกว่าโอ้บางครั้งเนี่ยชีวิตมันก็ดาวคาดเดาได้ยากนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราทำไว้ก่อนมัวแต่มานั่งคิดอยู่ทุกวันเนี่ยจะคุ้มไหมจะคุ้มไหมถึงเวลาเอาเลยปีแล้วปีนึงมันผ่านไปไวนะท่านผู้ชมตั้งใจเนี่ยครบขวบหนึ่งแล้วผ่านไปไวมากเลยนะท่านผู้ชมนะดังนั้นเนี่ยปีนึงมันผ่านไปไวก็อย่ามัวแต่นั่งคิดไปคิดมาดีไม่ดีตายก่อนแล้วถึงเวลาทำไม่ได้นะคะอันนี้ฝากไว้นะท่านผู้ชมสนใจก็0631410636กับ0631410629ค่ะนะคะฝากเอาไว้ละกันท่านผู้ชมจากไปให้ลูกให้หลานคิดถึงไม่ใช่จากไปให้ลูกให้หลานให้สะใภ้มันกล่นด่าไม่ได้นะท่านผู้ชมนะว่าเนี่ยจากไปทั้งทีก็ยังจะต้องติดหนี้ติดสินหาเงินหาทองไปกู้หนี้ยืมสินมานั่งทำศพให้อีกนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะท่านผู้ชมจากไปให้คนเขาคิดถึงเหมือนคุณยายอ่ะพอพูดเสร็จแล้วก็คิดถึงคุณยายหมอเนี่ยโอ้โหเตรียมเงินเตรียมทองไว้ล่วงหน้าท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าเป็นคนที่มีความร่ำรวยนะท่านผู้ชมนะแต่เก็บหอมรอมริบเก็บเล็กผสมน้อยเก็บมาเรื่อยๆเลยแล้วก็จัดสรรปันส่วนอย่างดิบดีเลยว่าส่วนนี้เอาไว้สำหรับทำอันนี้นะส่วนนี้เอาไว้สำหรับทำอันนี้นะให้มันสมเกียรติแม่นะเพราะว่าแม่เนี่ยเป็นนางงามจังหวัดมาก่อนเป็นที่นี่เป็นที่ชื่นชอบของคนแต่คนมาก่อนเพราะว่านางงามนครพนมไม่ค่อยได้ถึงไปถึงในระดับประเทศน่ะท่านผู้ชมดังนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยดังนั้นเนี่ยแม่จัดสรรส่วนนี้เตรียมตัวเป็นคนที่เตรียมตัวแล้วก็เตรียมตัวเป็น10ปีเก็บเล็กผสมน้อยท่านผู้ชมก็เหมือนชาปนกิจนั่นแหละเก็บเล็กผสมน้อยเพื่อที่จะได้นำไปใช้เวลาเราเกิดการเสียชีวิตขึ้นมาให้ลูกให้หลานมาคิดถึงนะคะแล้วก็พูดถึงในด้านที่ดีๆนะท่านผู้ชมอันนี้ฝากเอาไว้ด้วยนะคะเรื่องชาปนกิจนะท่านผู้ชมนะอ่ะต่อจากเรื่องชาปนกิจนะมาดูเรื่องนี้บ้างเรื่องค่าไฟค่ะมหาโหดมหาโหดแฮนค่าไฟท่านผู้ชมโชห่วยเขาออกมาโชห่วยคืออะไรร้านขายของชําแบบร้านเล็กร้านน้อยใช่นะคะโชห่วยเขาออกมานะท่านผู้ชมนะออกมาบอกว่าอุ๊ยตอนนี้เนี่ยสินค้าก็จะพาเลทขึ้นราคาแล้วนะเห็นบอกว่าค่าไฟช่วงปลายปีเนี่ยจะขึ้นเหรอหยุดก่อนได้ไหมตึงไว้ก่อนได้ไหมอย่าซ้ำเติมกันเลยนะนะคะเรื่องนี้นะคะทางด้านของคุณมิรินวีระรัตนโรจน์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทของตั้งยี่สุนซูเปอร์สโตนจำกัดจังหวัดอุดรธานีเนี่ยออกมาเปิดเผยค่ะว่าขณะนี้กำลังซื้อในพื้นที่จังหวัดอุดรธานียังไม่ดีขึ้นนะคะเนื่องจากองค์ประกอบต่างๆเนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาภาวะหนี้ครัวเรือนแล้วก็ค่าครองชีพที่สูงขึ้นทำให้คนมีรายได้ลดลงหากค่าไฟฟ้าเนี่ยมีการปรับขึ้นอีกในปลายปี2567นี้ก็จะยิ่งซ้ำเติมค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะทำให้สินค้าเนี่ยขึ้นราคาซึ่งพอสินค้าขึ้นราคาปุ๊บคนจะเริ่มชะลอการจับจ่ายใช้สอยไปตามภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นจะกระทบมาถึงร้านขายของค่ะที่ขายได้น้อยลงขณะที่โครงการเติมเงิน 10,000 บาท Digital Wallet เนี่ยก็ยังไม่มีความชัดเจนทำให้คนไม่ค่อยมั่นใจเศรษฐกิจดังนั้นอะไรที่รัฐบาลสามารถช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนได้ก็ขอให้ช่วยไปก่อนเช่นค่าไฟค่าน้ำมันก็ขอให้ตรึงไว้ก่อนเมื่อยอดขายลดลงร้านค้าปลีกเองก็ต้องปรับลดการสต็อกสินค้าลงเพื่อให้สอดรับกับยอดขายที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถบริหารสภาพคล่องได้เพราะกำลังซื้อไม่มีเดิมทีเนี่ยเคยสต็อกของไว้90ถึง120ชิ้นต่อวันก็จะเหลือแค่30ถึง60ต่อวันซึ่งทางร้านตอนนี้เรียกว่ายอดขายเนี่ยตกลงแบบสุดทางแล้วต้องบริหารสต็อกสินค้าไหนขายได้ก็จะสั่งอะไรที่ขายไม่ได้ก็จะไม่สั่งคาดหวังในช่วงเทศกาลเข้าพรรษากำลังซื้อจะเริ่มกลับมาคึกคักโดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวกับการทำบุญเช่นเทียนพรรษา
อย่างไรก็ตามขณะนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือราคาสินค้าเกี่ยวกับช็อกโกแลตจะมีการปรับราคาขายขึ้นเช่นเครื่องดื่มนมเบเกอรี่เนื่องจากว่าช็อกโกแลตผงเนี่ยมีการปรับราคาขายขึ้นแล้วก็สูงมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นสินค้าที่จะต้องนำเข้าและได้รับผลกระทบจากการปิดทะเลแดงทำให้ต้นทุนการขนส่งสูงขึ้นเดิมเนี่ยเคยซื้อ 1,000 บาทต่อลังคุณผู้ชมเพิ่มเป็น 8,000 บาทต่อลังค่ะนะท่านผู้ชมก็เรียกว่าอันนี้คือในส่วนของเรื่องการที่มีการปรับราคาสินค้ากันเพิ่มมากขึ้นค่ะเห็นราคาไอตัวช็อกโกแลตเนี่ยนะโหอยากจะไปปลูกต้นโกโก้เลยนะใช่ๆๆ แล้วเราก็ เริ่มจะหันมากินช็อกโกแลตเย็นแล้วด้วยนะเออทำไมอ่ะคะทำไมคิดว่ากินกาแฟเยอะเกินไปอ๋อแต่มันก็ไม่ได้ทำให้น้ำหนักเราลงนะสิมานะดีไม่ดีอาจจะทำให้มากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโอ้หมอก็คิดว่าเออวันก่อนน่ะนั่งอ่านข่าวอ่านข่าวเสร็จปุ๊บเอ๊ะพิจิตรเราปลูกได้ไหมเนี่ยสั่งเลยไหมต้นโกโก้เนี่ยสั่งเลยไหม เอามาคิดอีกทีนึงเอ๊ะเราปลูกผักชีให้รอดก่อนดีไหม เออแม้คิดการไกลท่านผู้ชมนะอยากจะปลูกต้นโกโก้เอ๊ะเดี๋ยวเราจะไปนั่งเปิดหานะว่าต้นโกโก้เนี่ยมันควรจะอยู่ในสภาพภูมิอากาศแบบไหนใช้ระยะเวลาปลูกนานแค่ไหนต้องรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยแค่ไหนอะไรยังไงแต่พอมานั่งคิดอีกทีเป็นคนมือร้อนนะท่านผู้ชมมือร้อนปลูกอะไรก็ไม่ค่อยขึ้นแล้วก็ใจร้อนขนาดเอาต้นกัญชามาจำหน่ายกับทุกท่านนะย้ายไปสารพัดที่แล้วต้นกัญชาตอนที่สมัยคุณอนุทินยังเป็นอะไรอ่ะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขอยู่ที่ไปอุตส่าห์ไปถึงบุรีรัมย์อ่ะท่านผู้ชมค่ะตายเกินครึ่งเพราะความที่เอามาหน้าร้อนแล้วก็ดูแลมันไม่ค่อยจะเป็นขนาดเปิดหนังสือดูนี่ถ้าไม่มีหนังสือนะบอกว่าตายเหี้ยนตายเหี้ยนเลยนะไม่เหลือนะอันนี้ขนาดเปิดหนังสือดูเลยนะค่ะท่านผู้ชมโอ้โหยังตายเกินครึ่งเลยอ่ะคิดดูแล้วกันนะก็เอาเป็นว่าไปปลูกผักชีก่อนประเทศไทยก็มีการปลูกต้นโคโก้อยู่นะมีอยู่แล้วส่วนใหญ่เขาจะปลูกทางภาคเหนือใช่ใช่ใช่เพราะอากาศมันดีกว่าไงนะปลูกภาคเหนือไม่พอเขามีช็อกโกแลตจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ภาคเหนือนะจะมีภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้มั้งถ้าไม่ผิดนะท่านผู้ชมนะภาคเหนือกับภาคใต้ที่ปลูกต้นโคโก้กันไว้อยู่แล้วก็ทำเป็นแบรนด์ของเขาเองค่ะเออหมอก็รู้เพียงแต่ว่าพี่จิตอ่ะพอจะไหวไหมนะไหวแหละเพราะว่าพิษณุโลกก็ปลูกเป็นอันดับ2ของประเทศไทยใช่ๆๆมันอาจจะเป็นสินค้าที่สามารถส่งออกได้นะท่านผู้ชมเอาไหมคุณพี่จิตเอาไหม อย่าคิดแต่ว่าคุณจะนำของนอกเข้ามาดิไอ้เราก็นึกว่าประเทศไทยไม่ปลูกที่ไหนได้ประเทศไทยก็มีปลูกแต่ไม่เพียงพอก็เลยต้องไปเอาพึ่งพาของนอกใช่ก็เลยต้องพึ่งพาของนอกด้วยแต่มันไม่เพียงพอไงและอย่างนึงคือคนไทยเราอ่ะมันขึ้นอยู่กับการสนับสนุนของเกษตรนะไม่ว่าจะเป็นอำเภอเกษตรจังหวัดนะแล้วก็มีการจัดสรรพื้นที่จริงๆแล้วควรจะมีการจัดสรรพื้นที่ว่าพื้นที่ไหนควรปลูกอะไรควรปลูกอะไรควรปลูกอะไรถูกอันนี้อาจจะมีอยู่แล้วนะท่านผู้ชมแต่มีจัดสรรมาไม่พอก็ต้องจัดสรรงบด้วยนะสนับสนุนให้ปลูกอะไรอย่างเงี้ยสนับสนุนคือไม่ต้องสนับสนุนให้ปลูกก็ได้สนับสนุนหาคนซื้อให้จะดีนะแต่อย่าปลูกอะไรซ้ำๆกันเยอะเอ้ยเห็นเขาแบบขายยางดีก็เป็นกระแสยางเออเป็นกระแสมันก็จะไม่มีคนซื้อเอาเป็นกระแสราคาก็ตกถูกเออเหมือนที่เห็นซิมาพูดเรื่องราคายางตกใช่ไหมใช่เออแล้วก็ไปตอกย้ำเรื่องอะไรอ่ะตอนนั้นเป็นเพราะว่าใบมันผลัดใบไม่มีการกรีดยางราคาก็เลยขึ้นท่านผู้ชมตอนนี้มันอยู่ที่50 กว่าบาทราคายางฮะ61มี50กว่าบาทจนถึงนั่นแหละ61ก็60ต้นก่อนหน้านี้มันอยู่ที่70กว่าก่อนหน้านั้น100กว่าไงแต่ก่อนหน้านั้นอ่ะ3โล100ไม่มันมีช่วงบางช่วงที่เขาทำได้สูงสุดของเขา67บาทบางช่วงแต่น้อยช่วงใช่ไหมใช่ส่วนใหญ่ก็อยู่3โล100ท่านผู้ชมก็เขาบอกว่า50กว่าบาทเนี่ยไปถามเกษตรกร
50กว่าบาทเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วขอให้ได้ราคานี้ตลอดไปไม่ต้องลงไปถึง3 โล 100อย่างเงี้ยถ้า3 โล 100เขาก็มานั่งกลด่ากันขอวันก่อนที่เห็นมาสัมภาษณ์อ่ะเขาแค่50กว่าบาทเกษตรกรเกษตรกรตัวจริงออกมาพูดหน่อยสิเมื่อวานนี้ที่อ่านข่าวนี่เกษตรกรตัวไหนอ่ะตัวแต่งตั้งถ้าเกษตรกรทั่วไปจริงๆนะเกษตรกรยางพารานะท่านผู้ชมแน่นอนทุกคนอยากได้ราคาที่มันสูงหมดอ่ะแต่ก็ถามว่าเอาแบบไหนที่สามารถอยู่ได้50กว่าบาทอยู่ได้ฮะอยู่ได้ละถ้าคุณจะไปฟ้องประชาธิปัตย์แล้วเดี๋ยวสมัยหน้าให้ประชาธิปัตย์กลับมาดูแลนะเอา3 โล 100เหมือนเดิมนะเอาเปล่าให้มันก็ดีนะยางก็ถูกลงก็คุณอยากได้แบบนั้นไม่ใช่หรอเออ3 โล 100นะท่านผู้ชมตัดไปนะคะก็อันนั้นเรื่องยางแต่คือทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะก็จริงๆแล้วเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอควรจะจัดสรรพื้นที่จัดสรรที่ดินนะคะว่าตรงพื้นที่ไหนควรจะปลูกอะไรยังไงแล้วก็พื้นที่ไหนควรจะปลูกอ้อยพื้นที่ไหนควรจะปลูก อะไรต่อมีอะไรนะท่านผู้ชมนะไม่อย่างนั้นเนี่ยให้เกษตรมันมุ่งหน้าทำเองทำตามกระแสมันก็ไม่รู้หรอกว่าตอนนี้เนี่ยมันล้นตลาดหรือยังนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ละกันนะท่านผู้ชมนะคะอันนี้ในส่วนของค่าไฟเพราะค่าไฟมันจะขึ้นช่วงปลายปีปัญหาคือมันแหมเพิ่มราคาเพิ่มต้นทุนมันเป็นการซ้ำเติมจะทำยังไงให้ลดลงไปได้อีกอันนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลแล้วนะคะพอพูดถึงเรื่องนี้เรื่องหนักๆ กันไปแล้วก่อนที่จะไปเรื่องหนักๆต่อเอาไปเบาๆกันบ้างไหมอะไรเบาๆน้องหมีเนยท่านผู้ชมนะตอนนี้เขาเป็นกระแสอยู่นะน่ารักสุดๆ เลยไปเบาๆก่อนนะก่อนที่จะไปหนักๆนะท่านผู้ชมน้องหมีเนยตอนนี้เกิดความสงสัยแล้วน้องหมีเนยคืออะไรล่ะท่านผู้ชมวันก่อนสิมาพูดเนี่ยเนี่ยอุ๊ยท่านนายกพูดถึงน้องหมีเนยค่ะอย่าไปบอกเขานะฮะอย่าไปบอกเขานะว่าเราไม่รู้เอ้ยอย่ามองแค่คนเดียวเราสิมาไม่รู้เมื่อวานสิมาแตกฉานแล้วเรื่องพวกนี้เรื่องไร้สาระหมอรู้หมอบอกแล้วไงหมอสามารถคุยได้เป็นวักเป็นเวรไร้สาระทางการเมืองด้วยนะน้องหมีเนยท่านผู้ชมก็เป็นตุ๊กตาหมีนะคะที่เรียกว่าเป็นตอนนี้กำลังดังมากไวรัลมากใช่ใช่ท่านผู้ชมดูสิห้างแตกอ่ะหมีเนยห้างแตกน่าดูหมีเนยชอบเต้นเคป๊อปเห็นไหมอันนี้ยายแลมยายแลมยายแลมคืออะไรไม่รู้อีกยายแลมคืออะไรเอาเปิดหน้าจอเลยเปิดเสียงด้วยยายแลมที่ตอนสาวๆยุ่งเผาตาผมสงใจฉันจะเล่ากาตอนย้อนไปอายุแก่ได้ไว้จาพอดีว่าผมมาตอนนั้นแต่งโบกเยี่ยมตายอย่าทำแถวเลี้ยงลายยายแลมห้างแตกอยากขอท่าสายตูดอีกทีห้างแตกนะดูสายตูดเนี่ยท่าเนี้ยดูยังไงก็เพลงไทยเดินหน้า39ถอยหลัง29อย่างเงี้ยนะหมุนตัว1ทีเนี่ยยังไงก็เพลงไทยท่านผู้ชมนะถ้าจะเห็นได้เลยตามอะไรอ่ะเขาเรียกว่าแดนเซอร์หรือว่าหางเครื่องนะวงพวกวงอะไรอ่ะอะไรอ่ะลูกทุ่งหรือหมอลำอะไรอย่างเงี้ยเอาตรงนะอยากรู้ว่าใครยืนน้องหมีเนยเขาบอกว่าน้องหมีเนยเนี่ยเกิดจากการที่เป็นของร้านหนึ่งนะบัตเตอร์แบร์บัตเตอร์แบร์ท่านผู้ชมคือมันจะมีช่วงหนึ่งเราจะเคยได้เห็นในส่วนของคลิปที่เป็นไวรัลของอย่างเช่นกรุงไทยตุ๊กตากรุงไทยนกของกรุงไทยเขาเรียกว่านกอะไรก็ไม่รู้นะตัวสีฟ้าโอ้สิมาไปอยู่ไหนมาเนี่ยนะที่เต้นแบบโหนกวายน้องวายุพักหรือเปล่าน้องวายุอะไรเนี่ยนกตัวสีฟ้าโหเต้นกันสุดเวียงท่านผู้ชมแล้วก็จะมีการรวมตัวกันของเหล่าบรรดามาสคอตนะหลากหลายยี่ห้อนั้นท่านผู้ชมนะคือแต่ละตัวก็เต้นกันสุดเวียงเลยแต่น้องหมีเนยเนี่ยมาสไตล์ผู้ดีเด็กผู้ดีนะผู้หญิงนะเอาแบบว่าเอาท่าเป๊ะเต้นเบาๆท่าเป๊ะแต่เต้นเบาๆเน้นแบบสไตล์ก็หนูดูหน้าตาผู้หญิงกำลังน่ารักขนาดนี้ในกระแสสังคมที่กำลังนิยมอาร์ตทอยกันแบบนี้นะท่านผู้ชมเลยไปเป็นกระแสว่า
แตกต่างจากมาสคอตตัวอื่นๆดูเป็นผู้ดีเนาะไม่เหมือนมาสคอตตัวอื่นๆนะไม่ได้บอกมาสคอตตัวอื่นๆไม่ดีนะท่านผู้ชมแต่มาสคอตตัวอื่นๆเนี่ยอาจจะขี้แยไปบ้างสายสะโพกโยกย้ายกันหนักหน่วงมากแต่น้องหมีเนยเนี่ยกำลังเบาๆกำลังเบาๆจะไปเต้นข้างกันกับน้องฮิปโปเป็นไงฮิปโปสะบัดช่อหมีเนยแค่นี้ฮิปโปมีเนื้อโยกเบาๆนะท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้เป็นกระแสไวรัลกันอยู่นะคะแล้วด้วยความที่แบบว่ามีเนื้อเปลี่ยนชุดได้หุ่นหุ่นกำลังแบบพอดีนางก็จะมีชุดหลากหลายค่ะมีชุดไทยมีชุดเอี้ยมนี่น่ารักชุดไทยชุดเอี้ยมชุดนางฟ้าชุดอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะแล้วก็มีพวงกุญแจเล็กๆนะเขามีเป็นฟลักหรือยังไงไม่แน่ใจมีฟลักมีพวงกุญแจมีตุ๊กตาตัวน้อยๆหาซื้อได้ที่เดียวค่ะฟลักมีไว้ทำไมตัวอุดรูฟลักอ๋ออุดรูฟลักเหรอค่ะอ๋อเอาไว้กันเด็กอนิ้วแย่งานสร้างสรรค์นะเห็นป่ะเหมาะกับเด็กด้วยเด็กไม่แย่เด็กดึงเลยจ้าแม่น้องน่ารักไงนะท่านผู้ชมเนี่ยเห็นนะความน่ารักของหมีเนยจนถึงขนาดท่านนายกเอามาพูดน่ะท่านผู้ชมนะสนับสนุนนะจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ไหมล่ะแบบเนี้ยได้เพราะเห็นเขาบอกว่าในขณะที่หมีเนยออกงานท่านผู้ชมมีแต่ชาวจีนมาขอถ่ายรูปด้วยนักท่องเที่ยวมาขอถ่ายรูปด้วยค่ะใช่วันนี้ต้องไปนะหมีเนยนะค่ะค่ะนายกนะคะก็บอกว่าเนี่ยแมสคอตบัตเตอร์แบร์นะคะตอนนี้เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวอยากมาท่องเที่ยวเมืองไทยค่ะดังนั้นแล้วนะคะก็พร้อมในการที่จะไปสนับสนุนโอ้โหคุณผู้ชมนี่ที่อะไรที่จีนหรือที่อะไรนะคะญี่ปุ่นญี่ปุ่นแม่นี่แหละค่ะคุณเศรษฐาระบุเลยนะคะว่าในส่วนนี้เนี่ยน้องหมีเนยจะผลักดันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยไหมเป็นแรงบันดาลใจจริงๆค่ะเข้าใจว่าเจ้าของเนี่ยเป็นลูกของร้านอาหารที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วร้านหนึ่งแล้วพอมีมาสคอตตัวนี้ออกมาเนี่ยทำได้ดีมากๆตนเองก็มีการเดินทางไปห้างสรรพสินค้าดังกล่าวแล้วนะคะแล้วก็เห็นว่ามีคนต่อคิวยาวเหมือนกันจริงๆอยากไปดูด้วยตาตนเองแล้วก็เพราะว่ามีชาวต่างชาติเนี่ยต่อคิวยาวเหยียดเลยเพื่อที่จะไปถ่ายรูปกับน้องซึ่งก็ถือเป็นแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวอยากมาท่องเที่ยวเมืองไทยทุกๆซอฟต์พาวเวอร์ทุกๆอีเวนต์ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมอาหารกีฬาส่วนจะสนับสนุนเป็นเรื่องเป็นราวเลยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูความเหมาะสมนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยเขาเป็นของเอกชนค่ะแต่หากทำได้ดีและสามารถช่วยสนับสนุนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายคือท่านก็อยากสนับสนุนให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยค่ะนะท่านผู้ชมเนี่ยนะมีเต้นกระดึบกระดึบกระดึบด้วยนะน่ารักจังเลยอ่ะดุกดิกดุกดิกนะท่านผู้ชมนะก็ความน่ารักของเขาอะนะนะคะก็ถือว่าเป็นของไทยดีกว่าไปสนับสนุนของต่างชาติแล้วกันนะเพราะอย่างบางคนบอกว่าตอนนี้กำลังที่นิยมลาบูบูลาบูบูอะไรเงี้ยนะซึ่งลาบูบูจริงๆไม่ใช่ของไทยนะท่านผู้ชมตัวละหลายพันอะไรนะตัวละหลายพันเลยใช่ตอนนี้ราคาอัพขึ้นถึง 3,000 4,000 บาทแล้วก็เป็นกระแสอยู่นะปัจจุบันนี้สำหรับบางท่านที่ไม่ได้ติดตามเกี่ยวกับเรื่องกระแสพวกนี้นะคะก็จะชี้แจงให้ทุกท่านหน่อยบางโหอย่างเพื่อนหมอบางคนเนี่ยนะมีเต็มโต๊ะทำงานไปหมดเลยท่านผู้ชมพอก็เพื่อนสิมาโต๊ะลุกลามไปนอกโต๊ะแล้วโต๊ะทำงานก็ไม่มีไม่รู้ว่าปัจจุบันนั่งทำงานตรงไหนนะฮะของเพื่อนสิมาเนี่ยคือโต๊ะทำงานไม่ใช่แค่โต๊ะทำงานไม่จะบอกว่าของเพื่อนหมอโต๊ะทำงานก็จริงแต่เป็นโต๊ะทำงานที่ไว้ตรวจคนไข้อ่ะเข้าใจไหมตรวจกันเวลาคนไข้เขาไปหาไปเจอหมอโอ้โหเห็นไปชาหมอไหมโอ้โหคุณหมอเต็มโต๊ะไปหมดเลยไม่ใช่แค่ลาบูบูนะท่านผู้ชมสารพัดอาร์ททอยต่างๆค่ะคลายเบบงคลายเบบี้อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดมันเป็นตัวบ่งบอกสถานะทางการเงินด้วยนะเอาเห็นเพื่อนนี่มีเยอะอ่ะซื้อทีนี่เพื่อนอัพให้ดูนี่เพื่อนซื้อทีเป็นโหลเงี้ยแจกเก็บตังค์ไว้กินข้าวดีกว่าในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้หรือว่าเอามาซื้อจ่าเป่าดีกว่านะท่านผู้ชมสำหรับสิมาดูแลสุขภาพไม่ได้กินเงินซีมาหรอกถ้าซีมาซื้อแสดงว่าซื้อไปขายต่อเก่งกำไรซื้อถังเท่าจะเป่าดีกว่าได้สุขภาพมากกว่าด้วยนะท่านผู้ชมนะแต่ก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะแล้วก็สำหรับคนที่แบบว่ามีการสะสมก็อย่าคิดว่าเราดูถูกกิจกรรมของท่านนะเราไม่ได้ดูถูกท่านสะสมก็มันก็ต้องมีของที่เราอยากจะซื้อไว้สะสมบ้างบางคนก็อาจจะเป็นแบบเป็นหน้าเป็นตาบางคนแบบเป็นความน่ารักใช่เป็นความชื่นชอบตรวจแต่ละคนตรวจคนไข้เหนื่อยอย่างเงี้ยหันมาเจอมีแรงบันดาลใจทำงานต่อได้ละลูกรูปหัวทีนึงป
ามงั้นนะคะเอาละค่ะนะอันนี้คือเรื่องเบาๆมาเรื่องต่อไปเรื่องหนักๆ กันบ้างในส่วนของเนื้อหาค่ะนะมันจะมีตั้งแต่เรื่องนิดาโพนิดาโพไหมสวนดุสิตโพสวนดุสิตโพนะสวนดุสิตโพที่ออกมาทำโพเกี่ยวกับเรื่องการเมืองท้องถิ่นนะคะมาดูกันนะท่านผู้ชมในส่วนของโพการเมืองท้องถิ่นนะคะที่บอกว่าการเลือกอบจไม่ได้สะท้อนอะไรในมุมมองของบางคนเขาก็เลยอยากรู้ว่าสรุปแล้วเนี่ยมันสะท้อนหรือมันไม่สะท้อนกันแน่ทางสวนดุสิตโพเขาก็เลยไปทำการสำรวจนะคะว่าเนี่ยมันสะท้อนไหมอันดับแรกเลยนะคะเขาไปถามประชาชนว่ารู้หรือไม่ว่าช่วงนั้นน่ะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือว่าการเลือกตั้งนายกอบจช่วงนี้ก็มีนะมีในหลายพื้นที่เลย 41.16% บอกว่ารู้แล้วก็ทราบรายละเอียดในส่วนของการเลือกตั้งด้วย 36.95 บอกว่ารู้แต่ไม่ทราบรายละเอียดนะคะ 21.89 บอกว่าไม่รู้เลยว่ามีการเลือกตั้งคำถามถัดมาเขาถามว่าประชาชนคิดว่าการเลือกตั้งนายกอบจเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันด้านใดบ้าง 70.76 บอกว่าการพัฒนาท้องถิ่นค่ะ 58.81 การพัฒนาสาธารณูปโภค 55.68 การพัฒนาเศรษฐกิจและการสร้างงาน 52.63 การบริการสาธารณสุข 50.42 การดูแลสุขภาพและสาธารณสุขแล้วประชาชนคิดว่าตนเองและครอบครัวเนี่ยได้รับประโยชน์จากการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่ 39.14 บอกว่าได้รับประโยชน์น้อย 36.78 ได้รับประโยชน์มาก 18.02 ไม่ได้รับประโยชน์เลยค่ะ 6.06 ไม่แน่ใจแล้วประชาชนคิดว่าบ้านใหญ่มีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งท้องถิ่นในพื้นที่มากน้อยแค่ไหน 62.21 บอกว่ามีอิทธิพลมาก 18.86 มีอิทธิพลน้อย9.93 ไม่แน่ใจ 9% บอกว่าไม่มีอิทธิพลประชาชนคิดว่าผลการเลือกตั้งนายกอบจเนี่ยจะส่งผลในการตัดสินใจของพรรคการเมืองในการตั้งในการเลือกตั้งระดับชาติครั้งต่อไปหรือไม่เยอะมากนะคะ 77.44 บอกมีผลค่ะ 22.56 บอกว่าไม่มีนะคะสุดท้ายประชาชนคิดว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นจะมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือไม่ 57.66 มีค่ะ 16.33 ไม่แน่ใจแล้วก็ 26.01 ขออภัยค่ะ 16.33 ไม่มี 26.01 ไม่แน่ใจสุดท้ายในเรื่องของการแก้ปัญหาท้องถิ่นประชาชนเชื่อมั่นในพรรคใดมากที่สุด 32.53 บอกว่าเชื่อมั่นว่าก้าวไกลในแก้ปัญหาได้ดีกว่าเพื่อไทย 19.79 พลังประชารัฐ 17.3ภูมิใจไทย 9.29 ประชาธิปัตย์ 6.63 ค่ะค่ะแล้วท่านไปดูซิว่าตกลงว่าพื้นที่ที่ทางก้าวไกลเป็นดูแลเกี่ยวกับเรื่องท้องถิ่นอยู่นั้นตอนนี้ดีขึ้นไหมเนี่ยการที่มีการประเมินในจุดนี้เนี่ยท่านผู้ชมนะคะหมายความว่าอะไรหมายความว่าแน่นอนคนรุ่นใหม่ก็เบื่อการเมืองเก่าๆนะมีบ้านยงบ้านใหญ่มีผลไหมมีผลแน่นอนอยู่แล้วใครเป็นใครใครก็ตอบแบบนี้นะจะมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงไหมก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาก็มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมีแต่คนคาดหวังว่าก้าวไกลจะมาแก้ปัญหาหมอก็ถามว่าอ้าวที่ผ่านมาก็มีที่ก้าวไกลดูแลนะท้องถิ่นน่ะท่านก็ไปดูแล้วกันนะว่าที่เขานะสามารถเข้ามาได้ในส่วนการเมืองท้องถิ่นของจังหวัดนั้นๆน่ะได้รับการแก้ไขแล้วหรือยังนะคุณคาดหวังอะใช่ดูว่าเขาทำได้ด้วยไหมอีกเรื่องหนึ่งนะคะอันนั้นก็ไปดูกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปสืบเสาะหามาให้นะดูสวเป็นตัวอย่างนะดูสวเป็นตัวสสเป็นตัวอย่างดูจากสสเป็นตัวอย่างสสน้ำแข็งอะฉีดยุงยังไม่เป็นเลยประสานงานก็ไม่เป็นเราไม่ได้ให้สสลงไปฉีดเองมาบ่นสสบางคนอะเขามาบ่นบอกว่าเนี่ยการฉีดยุงเนี่ยมันจะต้องเสียเงินเองนะมันจะต้องใช้เงินมาจ่ายเองนะซึ่งตรงนี้เนี่ยภาครัฐไม่มีสนับสนุนนะท่านผู้ชมหมอก็เลยสงสัยอ้าวคุณเพิ่งรู้เหรอปกติที่ผ่านมาเขาก็ทำกันให้เขาบอกว่าคือไม่ทำให้เนี่ยประชาชนเขาก็เรียกร้องมันก็เป็นการที่แบบนะเป็นการเซอร์วิสแต่ที่ผ่านมาหมายถึงว่านักการเมืองรุ่นเก่าๆเขาก็ต้องทำให้ท่านผู้ชม อะไรที่เขาช่วยได้เล็กๆน้อยๆดังนั้นท่านจะออกมาบ่นก็เท่านั้นแหละนะเพราะว่าเขาทำกันมานานแล้ว
อยากได้อบจแบบสสข้าวแกงก็เอาไปนะหิ้วถุงแกงกลับบ้านงานศพก็ไม่ช่วยเขาอะไรเงี้ยไปดูว่าเขาสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ไหมหลายท่านบอกว่าเอาจะยกตัวอย่างสสก็เป็นอะไรที่ลำบากนะคุณหมอนะเพราะว่าเขาไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในการที่จะลงในแต่ละท้องถิ่นแต่มันมีนะท่านผู้ชมนะก้าวไกลเนี่ยนะที่ลงท้องถิ่นไปแล้วได้ตำแหน่งไปเนี่ยไปดูหน้าจังหวัดนั้นๆแก้ไขปัญหาได้หรือไม่แล้วก็ได้แล้วหรือยังนะคะอันนี้คือในส่วนของการเมืองท้องถิ่นนะท่านผู้ชมนะคราวนี้นะมาดูในส่วนของสว.กันบ้างค่ะสว.ท่านผู้ชมตั้งแต่มีการแต่งตั้งนะสว.กันรุ่นใหม่กันขึ้นมาตอนนี้ก็มีปัญหาอีกแล้วใครจะมาเป็นประธานวุฒินะใครจะเป็นครองตำแหน่งรองประธานนะค่ะมาแย่งกันอีกแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ชมทำไมมันเป็นอะไรเยอะแยะมากมายจะได้ตำแหน่งประธานวุฒิหรือไม่ได้ตำแหน่งประธานวุฒิหรือรองประธานวุฒิเนี่ยทำไมดูยุ่งยากจังเลยนะนะทำไมถึงดูยุ่งยากท่านผู้ชมเพราะว่าบางคนก็บอกว่ามันมีการต่อรองกันไงเพื่ออะไรไม่ได้ประโยชน์ยังไงก่อนประธานวุฒิเนี่ยมันได้ประโยชน์ยังไงได้ตำแหน่งได้ตำแหน่งกรรมการก็ถือว่าเป็นนับเป็น1เสียงท่านเป็นสว.ท่านก็คือ1เสียงแล้วนะที่ท่านจะยกมือหรือไม่ยกมือนะใครจะเป็นประธานวุฒิไม่จะเป็นเรื่องที่ต้องมานั่งเกี่ยวข้องหรือไงมันได้เป็นได้เป็นหน้าเป็นตาเป็นหน้าเป็นตาเป็นเกียรติยศถูกคนจะต้องไปแบบคุณก็เป็นแค่สว.บางคนแบบเป็นสว.เนี่ย5ปียังไม่มีใครรู้เลยว่าเป็นสว.เพราะว่าอะไรนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็อาจจะมียกมือแต่ก็ไม่รู้ไงไม่เด่นไม่ดังอะไรอย่างเงี้ยอภิปรายสิแต่ถ้าเป็นสว.แบบเป็นประธานวุฒิอะไรเงี้ยก็ต้องมีคนแบบสัมภาษณ์หน่อยค่ะในฐานะประธานวุฒิไม่รู้อย่างไรบ้างคุณสมชายก็เป็นไรคุณสมชายแสวงการก็เป็นไรไม่กลัวไม่ดังแบบนั้นไงก็เป็นตัวตึงก็เป็นสว.ตัวตึงสิค่ะคุณเสรีเป็นไรสว.ยิ่งตึงคุณสว.วันชัยเป็นไรโอ้ยคุณติดเป็นอุปนายกวัดไก่เตี้ยนะคุณกิติรัตน์คุณกิติรัตน์เป็นไรน่ะคุณดิเรกฤทธิ์เป็นไรเป็นแกนนำเป็นไหมประธานสว.เป็นประธานวุฒิอ่ะได้เป็นหรือเปล่าอยากได้ตำแหน่งนี้ทำไมแย่งกันจังเลยกลายเป็นว่านี่การเมืองใหม่ท่านอยากจะแย่งตำแหน่งกันอะไรกันนักกันหนานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะท่านผู้ชมนะเขาจะบอกว่าตัวเขาเป็นกลางแล้วคือตอนนี้เขากำลังแย่งตำแหน่งประธานวุฒิกันบางคนก็บอกเนี่ยของสายสีน้ำเงินสายสีน้ำเงินก็บอกเนี่ยมาอีกกลุ่มนึงนะเดี๋ยวก็จะเป็นชื่อคุณอะไรนะคุณเกียงศักดิ์บ้างเดี๋ยวก็จะบอกเป็นคุณมงคลบ้างเดี๋ยวก็จะบอกเป็นกลุ่มนู้นกลุ่มนี้บ้างมีบางคนออกมาแฉด้วยนะท่านผู้ชมอย่างคุณอังคณาบอกว่าบอกว่าเนี่ยมีคนถึงขนาดจะจ่ายเงินเดือนให้เลยนะเป็นรายเดือนให้เลยนะท่านผู้ชมนะนอกเหนือจากเงินเดือนสว.ที่เป็นเงินเดือนประจำค่ะนะคะซึ่งทางคุณอังคณากล่าวว่าอะไรนะคือคุณอังคณาบอกว่ากรณีนี้เนี่ยมีกระแสข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการล็อบบี้สว.นะฮะบอกว่าส่วนตัวก็ไม่มีเลยแต่ว่าได้คุยกับบางคนที่อายุยังไม่มากเขาเล่าให้ฟังค่ะว่ามีคนโทรศัพท์มาแบบมีสัญญาว่าจะให้อะไรแบบนี้ตัวเลขเนี่ยอาจจะเป็นแบบเงินเดือนเพิ่มเติมหรือมีอะไรให้แบบนี้เขาก็พูดให้ฟังค่ะอันนี้เท็จจริงก็แล้วแต่เราก็แค่รับฟังแล้วก็คนที่แบบบอกว่าผมก็อยู่กับพวกคุณแล้วผมจะเสนอคนนี้เป็นรองประธานวุฒิเราก็แบบอ้าวมาจากไหนคนนี้เราก็ไม่เคยรู้จักเลยด้วยซ้ำที่เข้าใจก็คือจะมีคนที่แบบพยายามจะรวมกลุ่มคนที่ไม่ได้เป็นกลุ่มก้อนอะค่ะแต่เพื่อจะไปต่อรองขอรับตำแหน่งอะค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าคุณจะมาเอาชื่อเราไปรวมอยู่ด้วยนะเพราะรู้สึกว่ามีความพยายามรวบรวมเท่าที่ทราบก็คือมีบางคนที่เขาติดเข้าไปอยู่ในหลายกลุ่มแล้วก็บอกว่ากลุ่มตัวเองมี30คนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องได้1ตำแหน่งอะไรแบบนี้ตรงนี้ก็ได้ยินอยู่แต่ว่าจริงหรือไม่จริงอันนี้ก็ไม่ทราบค่ะที่ได้ยินกับตัวเองก็คือมีคนมาพูดว่ามีคนที่อยากจะมาอยู่กลุ่มกับเราแล้วเราจะเสนอเขาเป็นรองประธานวุฒิพอได้ยินเราก็คิดว่าอ้าวแล้วเขาเป็นใครไม่เคยเห็นหน้าเลยไม่เคยได้ยินเลยแล้วอยู่ดีๆจะมาอะไรได้ยังไงก็มีอยู่แต่ก็ไม่ได้มีใครมาคุยกับเราคิดว่าทุกคนก็ระมัดระวังเพราะหากพบว่ามีการไปปรากฏตัวอยู่ด้วยกันทุกคนก็ระมัดระวังแต่ก็จะเหมือนมีแบบมีตัวที่แบบออกมาเป็นตัวแทนคอยเข้ามาแล้วก็บอกว่าผมมีพวกอยู่อีก 2-3 คนแล้วก็มาพูดว่าคนนี้เหมาะสมมากเลยควรจะได้เป็นรองประธานวุฒิควรเสนอชื่ออะไรแบบนี้ก็มีลักษณะแบบนี้มันก็มีอยู่นอกจากนี้นะคะ
เขาก็บอกว่าบุคคลที่จะมาเป็นประธานวุฒิสภาเนี่ยควรมีคุณลักษณะมีคุณสมบัติอย่างไรคนที่จะมาทำหน้าที่เป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติควรเป็นพลเรือนซึ่งบางทีเนี่ยวิสัยทัศน์ของคนที่เคยอยู่ในหน่วยงานด้านความมั่นคงอาจจะเคยชินกับเรื่องการออกคำสั่งเพราะฉะนั้นส่วนตัวมองว่าประธานวุฒิควรจะเป็นพลเรือนมีความยืดหยุ่นเมื่อนั่งในตำแหน่งประธานฝ่ายนิติบัญญัติแล้วมีความเป็นกลางเป็นธรรมไม่ลำเอียงโดยส่วนตัวก็ตั้งใจว่า1ใน3ตำแหน่งที่จะเลือกกันมีความจำเป็นที่จะต้องมีผู้หญิงเข้าไปด้วยเพราะเรื่องของสัดส่วนทางเพศมีความสำคัญมากในอดีตก็เคยมีรองประธานสภาที่เป็นผู้หญิงอยู่แล้วก็หายไปนานอย่างล่าสุดตอนที่มีการเลือกรองประธานสภาครั้งล่าสุดก็ลุ้นอยู่ว่าจะมีการเสนอผู้หญิงไหมสุดท้ายก็ไม่มีสิ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญค่ะเพราะในเวทีโลกเวทีต่างประเทศทุกคนจะถามหาสัดส่วนของนักการเมืองหญิงในประเทศไทยซึ่งตัวเลขยังต่ำอยู่สำหรับผู้หญิงที่เข้าไปดูแลแล้วก็เข้าไปสู่แวดวงการเมืองส่วนตัวเห็นว่าจะเป็นความสง่างามความเท่าเทียมเป็นการเปิดโอกาสที่ดีถ้าหากวันหนึ่งใน3ตำแหน่งจะเป็นผู้หญิงที่เสนอตัวว่าไม่ใช่จะเสนอตัวเองนะคะแต่เป็นผู้หญิงคนใดก็ได้ที่มีความสามารถในการทำหน้าที่เป็นประธานหรือรองประธานได้เพราะคนที่ผ่านมามาถึงจุดนี้ได้ทุกคนต้องมีความสามารถเท่าๆกันรวมถึงประสบการณ์ที่เป็นเรื่องสำคัญส่วนวุฒิการศึกษาก็สำคัญแค่วุฒิการศึกษาไม่ใช่ข้อจำกัดที่จะทำให้ความสามารถของคนน้อยกว่ากันถ้าถามว่าผ่านวุฒิผ่านมาเนี่ยวุฒิสภาบางชุดถูกตั้งฉายาเช่นสภาชินสภาผัวเมียเกรงไหมสำหรับสบชุดนี้เมื่อทำงานเข้าไปแล้วอาจถูกฝ่ายการเมืองบางพรรคการเมืองสามารถคอนโทรลเสียงสวได้เกือบหมดเข้าไปครอบงำเข้าไปแทรกแซงได้เรื่องนี้คุณอังคณาระบุนะคะหากเป็นพรรคการเมืองอย่างที่มีข่าวลือจริงมันก็มีผลไปถึงสภาผู้แทนราษฎรด้วยทำนองที่ว่าอาจมีเสียงส.ส.ในสภาน้อยแต่คุณจะมีเสียงในวุฒิสภาเยอะแล้วอาจเกิดกรณีเช่นกฎหมายที่มีการเสนอแก้ไขและผ่านสภามาแล้วพอส่งไปที่วุฒิสภาทางสว.กลับไปแก้ร่างของสภาโดยแก้ให้กลับไปมีเนื้อหาเหมือนเดิมก็คิดว่าอาจจะมีมาในลักษณะแบบนี้แต่เอาจริงๆแล้วก็ต้องดูว่าคนที่เข้าไปยืนยันในหลักการมีแค่ไหนเพราะถ้าสมมุติว่าหากปล่อยให้มีการชี้นำเหมือนกับมีการโหวตครั้งสุดท้ายก็คือโหวตไข้เลือกสว.ในระดับประเทศที่คะแนนออกมาแบบเป๊ะเป็นขั้นเป็นตอนขึ้นมาสูงเลยก็จะถูกตั้งคำถามนะคะว่าคุณไม่เคยคิดกันเลยหรือซึ่งคนที่อยู่เบื้องหลังไม่ว่าคุณจะเป็นนักการเมืองหรือคนที่มีบารมีคุณก็ต้องตระหนักว่าตรงนี้เป็นเรื่องของผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนจริงๆฉะนั้นในเรื่องของระบบวุฒิสภาที่ถือว่าเป็นสภาสูงที่มีหน้าที่ในการกลั่นกรองปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่สภาส่งมาความเป็นสภาผู้ใหญ่ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถสิ่งสำคัญก็คือความซื่อสัตย์ความตรงไปตรงมาถ้าคุณคิดจะใช้อำนาจครอบงำตามอำเภอใจก็คิดว่าคุณที่หมายถึงนอมินีเข้าไปนั่งทั้งหลายต้องยอมรับคำวิจารณ์สุดท้ายทุกคนต้องพิสูจน์ตนเองไม่มีใครจะมาคอยอุ้มพยุงคุณขอไปค่ะไม่มีใครจะคอยมาอุ้มพยุงใครไปได้ปกป้องใครไปได้และสว.เองสามารถที่จะถูกตรวจสอบได้อย่างสว.คนหนึ่งจะมีผู้ช่วยสว.ที่ปรึกษาได้7คนก็ควรตั้งคนดีๆเข้ามาค่ะอย่าไปคิดว่าจะต้องมีการตอบแทนและเอาพรรคพวกเข้ามาเอาคนในครอบครัวเข้ามาตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะบางทีเนี่ยการเอาพวกพ้องหรือคนในครอบครัวตั้งเข้ามาจะเป็นการขัดกันของผลประโยชน์ที่ต้องระมัดระวังค่ะค่ะนะคะก็เรียกว่าใครอะที่ทางคุณอังคณาสนับสนุนคือถ้าไม่ใช่ตัวคุณอังคณาเองนะถ้าเป็นผู้หญิงอีกคนนึงเท่าที่เราคิดได้นะเท่าที่เราคิดได้ค่ะคนที่เป็นพิธีกรเหรอหมอรู้นะสิว่าจะพูดถึงใครใครอาจจะคนละคนกันก็ได้อ๋อเหรออาจารย์นันทนาเหรอค่ะเออเขาเป็นดารารับเชิญเป็นแขกรับเชิญเป็นช่องการเมืองเลยไม่หมอไม่ได้จะพูดถึงอาจารย์นันทนาหมายถึงคุณพยาบาลคนนั้นที่เป็นพิธีกรงานแต่งอ่ะเหรอยังคิดอยู่นะเขาก็บอกว่าแต่ก็อย่าไปพูดอย่างนั้นจะสนับสนุนดิสเครดิตผู้หญิงกันเองไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีพูดนะท่านผู้ชมความหมายคือผู้หญิงคือคนที่เข้าไปเป็นสว.เนี่ยแบบตรงถูกต้องคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นผู้หญิงนะมีหลายคนหมอเกตมีหลายคนนะไม่จำเป็นต้องเป็น 2-3 คนนี้ที่จะได้เข้าไปเพราะว่าถามว่ามีหลายคนไหมมีหลายคนค่ะนะคะเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่หน้าสื่อ
ไม่ได้เด่นไม่ได้ดังแบบที่คุณออกสื่อกันไงนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเห็นหน้าคุณณัฐนาเหมือนเขาจะแบบเหมือนฉันจะรู้ตัวว่าฉันมีโอกาสนะมีคนมาเสนอฉันนะนะคะให้เป็นอะไรนะรองประธานเหรอหรือจะไปชิงประธานเลยอ่ะที่แน่นะคะเขาบอกว่าวันนี้จะมีการแถลงกันด้วยทิศทางที่เป็นข้อสรุปที่ตรงกัน11โมงค่ะการฟื้นฟูภาพลักษณ์สวให้ดีขึ้นเดี๋ยวจะรอติดตามข่าวเที่ยงนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาบอกเขาขอบคุณนะขอบคุณว่าเป็นการมองจากกลุ่มอื่นขอบคุณนะที่สนับสนุนแต่กลุ่มของสว.พันใหม่มีข้อสรุปและเป็นที่ยุติแล้วนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะนะคะประธานอ่ะทางอาจารย์ณัฐนาไม่ได้หรอกนะจากการคาดการเพราะว่าก็อย่างว่าแหละสว.พันใหม่มีจำนวนไม่เท่าไหร่นะดังนั้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดในตำแหน่งรองประธานอาจจะได้อยู่นะถ้าเขาสนับสนุนอาจารย์ณัฐนานะเป็นรองประธานนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมาดูด้วยว่าตัวบทกฎหมายเรารู้เราเป็นแค่ไหนอย่างน้อยนะเป็นชื่ออาจารย์ณัฐนาขึ้นมาก็รู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นกว่าคนอื่นๆนะในเรื่องของกฎหมายนะอาจารย์ก็เป็นเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนแต่เขาก็มาพูดการเมืองเยอะแสดงว่าเขาจะต้องมีการเรียนรู้มันเรียนรู้ได้ใช่มันเรียนรู้ได้เรียนรู้ได้แต่คิดว่าเขาน่าจะมีความรวดเร็วกว่าคนอื่นหน่อยนึงอย่างนั้นก็รวดเร็วกว่าคนที่อาจจะไม่มีวุฒิแล้วก็หลุดเข้าไปเป็นสว.ก็อันนี้แล้วแต่เขาสนับสนุนใครทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณมีความสามารถหรือเปล่าหรอกมันอยู่ที่เขาสนับสนุนใครนะนะคะขอคนที่รู้กฎหมายละกันไม่ใช่ว่าไม่รู้กฎหมายไม่เป็นไรนะแต่ไม่รู้แล้วเข้ามาศึกษาทันหมายถึงว่าดำเนินการได้อะไม่ทำให้สภาล่มอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคส่วนใหญ่ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วแหละเพราะไม่งั้นก็เป็นคำครหานะคะในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับสว.พันใหม่ก็ต้องคุยเกี่ยวกับก้าวไกลเนาะนะเห็นก้าวไกลตั้งธงแล้วนะนะคะว่าในการอภิปรายในส่วนของพรบ.งบประมาณประจำปีนะ2567นะที่ในส่วนของรายจ่ายเพิ่มเติมนะตั้งธงไว้เลยท่านผู้ชมไม่ยอมเอ้าตั้งธงคัดค้านไงเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วตั้งธงคัดค้านเลยก็บอกว่าเตรียม10ขุนพลท่านผู้ชมจะถล่มร่างกฎหมายของงบ 1.22 แสนล้านนะที่จะทำดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยว่าง่ายคือตั้งธงไว้เลยไม่คือรัฐบาลเขาจะของเพิ่มงบไงเขาต้องบอกว่ามันเป็นการนำงบประมาณปี2567เนี่ยนำมาใช้ในเรื่องเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะเขาของงบตรงนี้มาเพื่อเอามาใช้จ่ายในส่วนของเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตนะท่านผู้ชมนะคุณประกรณ์วุฒิไหมที่เป็นคนออกมาพูดค่ะคุณประกรณ์วุฒิก็นะคะในฐานะวิปฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่17กรกฎาคมที่จะมาถึงบอกว่ามีวาระพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายของปี67วงเงิน 1.22 แสนล้านบาทเพื่อที่จะใช้ในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านดิจิทัลวอลเล็ตค่ะซึ่งก็จะเริ่มประชุมตั้งแต่ช่วง9โมงนะคะอาจจะจบประมาณ3ทุ่มถึง4ทุ่มจากนั้นก็จะมีการตั้งกมท. 32คนในสัดส่วนของพรรคก้าวไกลเตรียมผู้อภิปรายเอาไว้ประมาณ10คนแต่ยังไม่ได้เคราะห์ว่าใครจะเป็นผู้อภิปรายเปิดแล้วก็ปิดระหว่างที่ทางด้านของคุณชัยธวัฒน์แล้วก็หัวหน้าพรรคก้าวไกลนะคะกับทางด้านคุณสิริกัญญาส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคเนี่ยคาดการณ์ว่าในวันนี้ในสัดส่วนของก้าวไกลก็จะมีการเคาะบุคคลที่อภิปรายไฟนอลได้นอกจากนี้นะคะสำหรับร่างพรบ.ดังกล่าวนั้นก็เป็นพรบ.ที่ทำมาเพื่อดิจิทัลวอลเล็ตไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแต่คิดว่าในชั้นของกมธ.จะต้องมีการสอบถามเรื่องรายละเอียดต่างๆแต่ในการอภิปรายเราจะแสดงถึงข้อห่วงใยว่าเรากังวลเรื่องใดบ้างและอยากให้จับตาว่ากรอบระยะเวลาในการพิจารณาชั้นกมธ.นั้นที่เขาวางเอาไว้เนี่ยสั้นมากประมาณ1สัปดาห์นอกจากอยากให้นำกลับเข้ามาพิจารณาวาระ 2-3 ได้ในสิ้นเดือนนี้ตนเองก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องด่วนเพราะว่าใกล้จะหมดปีงบประมาณ67แล้วอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะน้อยแต่ก็อยากให้กมธ.ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนค่ะหากคนที่นั่งเป็นกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายของปี68ต้องมานั่งกมธ.วิสามัญของปี67จะกระทบต่อการทำงานในห้องกมธ.68ไหมเรื่องนี้ก็บอกว่ามีความเป็นไปได้นะคะที่อาจจะมีชื่อซ้ำกันบ้างแต่คงไม่มากรวมทั้งอาจจะมีเวลาในการพิจารณาแค่ประมาณ1สัปดาห์ก็คงไม่กระทบกันมากค่ะแล้วก็สามารถที่จะแบ่งหรือว่าตามงานกันได้ค่ะ
ค่ะนะคะนี่ก็คือในส่วนของก้าวไกลที่เขาแพลนเอาไว้นะท่านผู้ชมในช่วงวันที่17กรกฎาคมนี้นะคะนะข่าวอีกข่าวนึงที่วันนี้ไม่พูดคงไม่ได้กับเรื่องของคุณทักษิณค่ะนะตัวเลขกับเราไปแล้วนะอะไรนะตัวเลขกับไปแล้วนะตัวเลขไปแล้วนะคุณทักษิณท่านผู้ชมเมื่อวานนี้นะเห็นบอกว่าไปเป็นประธานนะ อุปสมบทนะบรรพชานะท่านผู้ชมที่จังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งก็เรียกว่าเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมโอ้โหเห็นคุณทักษิณใส่ซองพระท่านหมื่นไม่ได้รวมใช่ไม่ได้รวมทั้งหมดหมื่นนะรูปละหมื่นรูปละหมื่นนะท่านผู้ชมนะแล้วบวชทั้งหมดเท่าไหร่334รูปรูปนะท่านผู้ชมก็3ล้านกว่าบาทเบาเบาๆแล้วถ้าเป็นเราเราก็กระเป๋าเบาอ่ะท่านผู้ชมนะคะเมื่อวานนี้ค่ะคุณทักษิณนะไปร่วมงานนะอุปสมบทพระนะ334รูปนะคะถวายเป็นพระราชกุศลค่ะค่ะในเรื่องนี้นะคะทางด้านของคุณทักษิณนะคะก็มีการเดินทางไปที่จังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในโครงการบรรพชาอุปสมบทจำนวน334รูปถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่10ค่ะโดยสถานที่จัดก็คือจัดที่วัดสุวรรณจิตขออภัยค่ะวัดสุวรรณวิจิตรอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ก็ในส่วนนี้ระหว่างพิธีก็มีทางด้านคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุณเกรียงนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพวงเพชรอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็สสเพื่อไทยร่วมกิจกรรมในวันนั้นด้วยค่ะคุณทักษิณระบุนะคะว่ารัฐบาลหลังจากวันที่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปจะมีผลงานเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วก็จะต้องให้กำลังใจกันจะแก้ปัญหาให้กับทุกคนได้และให้ทุกคนมีแต่ความสุขทั้งนี้การเดินทางไปจังหวัดสุรินทร์ของคุณทักษิณมีกลุ่มคนเสื้อแดงจังหวัดสุรินทร์และพื้นที่ภาคอีสานมาให้การต้อนรับร่วมกันมอบช่อดอกไม้เป็นจำนวนมากค่ะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็มีการสอบถามมาในส่วนของทางคุณทักษิณนะท่านผู้ชมว่าคุณทักษิณคะนะจะครบอะไรนะจะครบ1ปีแล้วนะคะค่ะจะมีการปลดล็อกคุณทักษิณแล้วหรือยังนะเพราะว่าผู้ตามตรงท่านผู้ชมท่านได้รับการพักโทษถูกไหมค่ะนะ6เดือนนะแล้วก็จะครบในช่วงสิงหาคมที่จะถึงนี้แล้วก็มีการสอบถามทางท่านนายกด้วยนะว่าอดีตนายกนะอดีตนายกทักษิณค่ะเดี๋ยวสับสนนะ นะสอบถามท่านด้วยว่าเป็นยังไงบ้างนะและหลังจากสิงหาคมที่จะถึงนี้แล้วท่านจะทำอะไรต่อคะนะเอาไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านกันค่ะTwitter แสดงความเห็นใจกับคอความรู้ความคงเป็นคนเรื่องของคนที่การเมืองบางทีทั้งไม่พอใจมีการแสดงออกถึงความไม่พอใจที่มันไม่ดีที่ไม่ดีถ้าทำแบบนี้มันกลายเป็นว่าอาจจะต้องระวังในฐานะผู้นำก็ตอนนี้แต่ละแห่งเขาก็ต้องระวังแต่ว่าบ้านเราคงไม่เป็นอะไรแบบบ้านเราเป็นแบบมือพุทธปัญหาความรุนแรงไม่ใช่หนูแต่ก็ผมก็โดนไปหลายรอบหลังไหนผมเป็นนายกก็ต้องระวังอยู่สำหรับประเทศไทยไม่น่ากังวลขนาดนั้นไม่น่าจะเป็นถ้าคนในอเมริกาเนี่ยบางทีคนที่เรียกคนซิกคนที่ไม่คนเป็นเจ็บป่วยทางจิตเยอะบางทีก็มีบ้างครับก็เป็นครับท่านครับกรณีของคุณวันของคุณนิ้งค่ะมันจะเป็นอะไรกับเรื่องในการเมืองในประเทศผมไม่ยุ่งดีกว่านะให้ถามทางหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้กันครับแต่ว่าท่านทักษิณกับท่านเฉลิมยังคุยกันผมไม่ได้คุยกับใครทางการเมืองไม่ได้คุยกับใครท่านไม่คอมเมนต์เรื่องสวนิดนึงไหมครับหน้าตาสวคอยคอมเมนต์ไปแล้วว่าคือในเมื่อกติกาเป็นอย่างนี้มันก็ต้องมีคนเข้ามาจัดการมันก็เป็นเรื่องที่สวชุดที่บึ้งพ้นไปนี่ก็มีทางฝั่งทหารเป็นคนจัดการตอนนี้ก็เป็นฝั่งมีคนมาจัดการซึ่งมันสรุปแล้วกติกามันน่าต้องเปลี่ยนกติกามันต้องยึดโยงกับประชาชนต้องไว้ใจประชาชน
ต้องเปลี่ยนกติกาต้องเปลี่ยนในปัจจุบันเมื่อกติกาเป็นนี้เราก็ต้องยอมรับสภาพท่านค่ะขออีกเรื่องค่ะมันมีกรณีของท่านเสรีพิสุทธิ์ที่บอกว่าไปเยี่ยมท่านแล้วถอนฟ้องท่านในเรื่องนี้ไม่จริงเลยแล้วมีถามถึงท่านเสรีพิสุทธิ์ด้วยบอกว่าไปเยี่ยมท่านที่ชั้น14ไม่จริงท่านบอกไม่จริงนะค่ะนะคะตัวเขาออกมาตอบแล้วนะอีกอย่างนึงก็เรารอดูนะท่านผู้ชมนะเห็นบอกว่าหลังจากที่พ้นโทษไปแล้วนะท่านบอกว่าท่านก็จะได้ลงมาช่วยนะคะก็รออยู่นะรออยู่ท่านอาจจะที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้ออกเต็มตัวไงแต่พอพ้นโทษแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะออกเต็มตัวได้นะท่านผู้ชมก็รอความเป็นรูปธรรมนะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะว่าแม้มือฉมังด้านเศรษฐกิจจะมาช่วยแก้เศรษฐกิจได้อย่างไรบ้างนะคะเอาละค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวให้ได้ใบบริสุทธิ์ก่อนนะใบบริสุทธิ์คืออะไรฮะอ้าวใบบริสุทธิ์คือใบที่พ้นจากการพักโทษไงสิมาเขาต้องมีด้วยเหรอเขาต้องมีมาให้อ๋อไม่รู้ต้องเอาใบบริสุทธิ์ก่อนไม่เคยตามเรื่องพวกนี้เลยโอ้โหแล้วรู้ไหมวันนี้วันสำคัญอะไรอีกเรื่องนึงอาจารย์นันทนามี11โมงไม่ใช่อะไรวันนี้พักร่วมรัฐบาลเขาจะเลี้ยงกันไงดินเนอร์กันไงตอน5โมงไงท่านนายกเนี่ยก็รู้จากข่าวนี่แหละว่าพลเอกประวิตรจะไม่ไปแต่ท่านก็บอกว่าก็คาดหวังว่าจะได้เจอนะที่โรงแรมปาร์คนายเลิศนะท่านผู้ชมนะเอาละค่ะท่านผู้ชมได้ผัดข้าวให้กินหน่อย นะหมดเวลาแล้วค่ะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเจอกับเราได้ใหม่แต่ก่อนหน้านั้นอย่าลืมเราประชาสัมพันธ์อยู่2เรื่องเรื่องนึงคือซื้อสินค้าครบ 3,000 บาทแถมเสื้อนะท่านผู้ชมที่ท่านเห็นนะปักตาสัญลักษณ์ครบ6รอบ72พรรษานะท่านผู้ชมเรื่องที่2คือเชิญชวนทุกท่านนะในวันที่20กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะไปร่วมงานแห่เทียนเข้าพรรษานะกับที่พุทธอุทยานหยกขาวตำบลเนินปออำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรกันนะคะท่านใดที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็เรียนเชิญนะคะเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะเอาละค่ะท่านผู้ชมหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกับเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ